พร่ำดำไปไม้ที่ร่วงลอยหลุดมาก็เกิดอีกไปแล้วเราต้องไม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้สวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาออนไลน์การพัฒนาชุมชนกรุณาในพื้นที่เมืองนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเนื่องในงานปลูกชุมชนกรุณามหากรรมเรียนรู้การพัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะครับเน้นนะครับว่าเป็นการอยู่ดีแล้วก็ตายดีด้วยกันนะครับดำเนินการโดยกลุ่ม Peaceful Days นะครับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะครับโดยการสนับสนุนของสำนักงานสร้างเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ของเราเองนะครับผมวรชาติเฉิดชมจันทร์นะครับวันนี้หน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาชุมชนกรุณาในพื้นที่เมืองโดยวันนี้เรามีวัตถุประสงค์อยู่ง่ายๆกันนิดเดียวครับผมข้อแรกเลยคือเราอยากให้ทุกท่านที่เข้าร่วมฟังวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้ตระหนักถึงการอยู่ดีแล้วก็การตายดีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับไม่ใช่การเราอยู่ยังไงก็ได้หรือตายยังไงก็ได้แต่การที่เราจะอยู่ดีและตายดีนั้นมันอาจจะต้องมีกระบวนการบางอย่างที่เราจะต้องเท่าทันแล้วก็ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญของการอยู่ดีและก็การตายดีนะครับอันที่สองคือวันนี้เราได้วิทยากรซึ่งเป็นกระบวนการชุมชนที่ทำงานในพื้นที่จริงทำงานมาอย่างเต็มที่ทำงานมาอย่างโชคโชนนะครับเราจะได้รับทั้งความรู้แล้วก็อาจจะได้เห็นทักษะบางอย่างแล้วรวมไปถึงแนวคิดวิธีการและผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยคือการได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานเรื่องของการทำชุมชนกรุณาด้วยกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับว่าหลังจากวันนี้แล้วเราได้เรียนรู้ได้เห็นได้ฟังแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะกลับไปทำพัฒนาเขาเรียกว่าชุมชนกรุณาในพื้นที่ของเราเองอาจจะอยู่ในเขตเมืองหรืออาจจะไม่อยู่ในเขตเมืองนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นเรื่องที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเราจะทำอย่างไรดีเพื่อทำให้เกิดพื้นที่ที่เป็นชุมชนกรุณาโดยที่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆที่เราเปิดเสวนาออนไลน์วันนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเราก่อนนะครับวิทยากรท่านแรกเลยก็คือคุณวรรณาวิภา
คุณผมจะขอโทษครับผมอ่านชื่อผิดผมเป็นแบบนี้เสมอเลยผมมีปัญหาเรื่องการอ่านชื่อมากๆเลยนะครับแล้วก็จําชื่อคนนะครับเรียกว่าครูออสสั้นๆแล้วกันนะครับครูออสหรือพี่วันวิภามาลัยนวลถูกไหมครับนะฮะอาจารย์พี่ครูออสเองเป็นกระบวนการชุมชนกลุ่มโคโค่คอมมอนนะครับแล้วก็ยังเป็นอันนึงที่ผมประทับใจมากๆเลยคือเป็นผู้ให้บริการคือพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลมากๆผมคิดว่านี่มีการผลักดันเป็นอาชีพเลยนะครับขอบคุณครูออสนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเราจะได้ฟังครูออสเนี่ยในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับวิทยากรท่านที่สองนะครับน่าจะเรียกว่าพี่นันนะครับพี่นันทนันใช่ไหมครับผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับยงศิลป์วิริยกุลนะครับพี่นันก็เป็นกระบวนการชุมชนแล้วก็ทำชุมชนกรุณาที่บางรักอยู่นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับชุมชนบางรักนี่ไม่ใช่แค่ชุมชนที่เป็นไทยพุทธอย่างเดียวผมคิดว่าในนั้นมีทั้งอิสลามมีทั้งคริสต์ด้วยเหมือนกันมีความหลากหลายของคนในพื้นที่อย่างมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญมากมีคนจีนอยู่อาศัยอยู่เยอะด้วยเหมือนกันการทำเรื่องของชุมชนกรุณานี่ผมคิดว่าผมเองอยากฟังมากๆเลยครับต้องฝากพี่นันด้วยนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องของชุมชนกรุณาที่บางรักนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับก็น้องอิ่มนะครับหรือว่าคุณสุธีรักษ์ลาดปาระนะครับเป็นกระบวนการชุมชนที่ทำงานเรื่องของชุมชนกรุณาที่ลำปางแล้วก็ยังเป็นกระบวนการทีมขจายอยู่เหมือนกันนะครับถ้าถามว่าอิ่มน้องอิ่มเป็นคนเดียวมั้งที่อยู่ที่ชุมชนเมืองที่ลำปางเนอะครูออสกับพี่นันเองก็อาจจะทำอยู่ในพื้นที่เขตเมืองที่อยู่ในกทม.เหมือนกันผมอยากจะเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าทำไมเราต้องมาพัฒนาชุมชนกรุณาในพื้นที่เมืองด้วยครับไม่แน่ใจว่าน้องอิ่มจะช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับทำไมเราต้องมาทำชุมชนกรุณาในพื้นที่เมืองด้วยอ่ะวันนี้เรามีอาจารย์แอนมาให้ความเห็นอีกครั้งค่ะจะโพลแนะนำอาจารย์แอนก่อนไหมคะก่อนที่อิ่มจะแนะนำได้ไปแล้วคิดว่าจะโอเคงั้นก็ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.รัติกรจงวิสารหรืออาจารย์แอนของเรานะครับท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสังคมศาสตร์อยู่ภาควิชาจิตวิทยานะครับซึ่งโดยตรงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ก็จะมาช่วยเราตั้งคำถามแล้วก็ช่วยเราให้ความเห็นในการเปิดมุมมองอะไรหลายๆอย่างกับเรานะครับก็จริงๆต้องกราบขอบคุณทั้งอาจารย์แอนแล้วก็วิทยากรมาณโอกาสนี้ด้วยเหมือนกันนะครับงั้นเราเข้าสู่เซสชั่นของการเนื้อหาแล้วกันเนาะนะถามอิ่มแล้วกันว่าทำไมอาจอิ่มอาจจะพูดถึงเรื่องของชุมชนกรุณาคืออะไรด้วยหน่อยก็ดีเนาะแล้วทำไมต้องมาทำในพื้นที่เมืองด้วยนะครับเชิญครับค่ะสำหรับแนวคิดชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะคะเป็นทั้งแนวคิดแล้วก็เป็นปฏิบัติการทางสังคมค่ะที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชนนะคะมีทั้งความรู้ทางทัศนคติมีทักษะที่เกื้อกูลต่อความเจ็บป่วยของตัวเองของคนในครอบครัวคนในชุมชนแล้วก็เกื้อกูลเวลาที่เกิดความตายความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยค่ะโดยที่เราคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเรียนรู้เนาะเราต้องเรียนรู้แล้วก็ช่วยเหลือกันพากันก้าวข้ามความเจ็บป่วยความตายความสูญเสียให้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกชีวิตนะคะแล้วเราก็ไม่ควรจะให้เป็นภาระของแค่ตัวผู้ป่วยหรือว่าตัวครอบครัวเขาที่จะเผชิญกับสถานการณ์นั้นๆแล้วเวลาที่เราไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาค่ะเราเองก็จะได้เรียนรู้ด้วยเนาะว่าเวลามีคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเขาต้องดูแลกันแบบไหนยังไงเวลาที่มีความตายเกิดขึ้นเนี่ยความทุกข์มันเป็นแบบไหนยังไงนะเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจเวลาที่มันเกิดสถานการณ์นั้นๆกับคนในครอบครัวของเราหรือว่ากับตัวเราเองแบบนี้ค่ะแล้วสำหรับวันนี้ที่ทาง Peaceful Days ตั้งเป็นหัวข้อเนาะว่าพัฒนาชุมชนกรุณาในเขตพื้นที่เมืองเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นทางมายาคติเนาะเวลาที่เราคุยกันว่าทำงานชุมชนในพื้นที่เมืองหลายคนก็จะแบบสายหน้าไม่ไหวมันยากจังเลยมันไม่เวิร์กหรอกจะสูงยิ่งแบบภาพที่ผ่านมาเราเคยสอนนักศึกษาที่กรุงเทพเนาะหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเป็นยาขมเวลาพาเด็กลงชุมชนในพื้นที่เมืองอย่างเงี้ยค่ะมันจริงหรือเปล่าเนาะวันนี้เรามาคุยกันว่าถ้าเราทำงานชุมชนกรุณาในเขตพื้นที่เมืองเนี่ยมันยากแบบที่ว่ากันไหมหรือว่ามันยังพอจะเป็นไปได้นะรวมถึงแบบนี้ด้วยค่ะจังโกว่าที่ผ่านมามีงานวิจัยด้วยนะว่าคนจนเมืองอะค่ะเข้าถึงการดูแลตายดียากกว่าคนจนในต่างจังหวัดหรือว่าในพื้นที่ที่เขายังมีความเป็นชนบทอยู่แล้วก็คนจนเมืองเนี่ย
เข้าถึงปฏิสัมพันธ์มีคอนเนคชันมีความเชื่อมโยงกับบุคลากรสุขภาพหรือว่าระบบสุขภาพยากด้วยมันก็เลยเป็นอุปสรรคในการอยู่แล้วก็ตายดีของเขาแบบนี้ค่ะทางพี่ฟูเดสก็เลยชวนพวกเรามาคุยกันนี่แหละจะได้เห็นภาพไปด้วยกันว่าที่พวกเราทำงานกันอยู่เนี่ยภาพมันเป็นแบบไหนยังไงกันแน่ค่ะโอ้ดีจังเลยครับผมคิดว่าการทำในพื้นที่เมืองอย่างที่น้องอิมบอกเนอะมันเป็นยาขมสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติการทางสังคมต่างๆหรือแม้แต่เอาพูดจริงๆนะครับเราเนี่ยกับข้างบ้านเราหรือในพื้นที่ในพื้นที่ละแวกบ้านเราเองเนี่ยมันมีเรื่องของกำแพงของความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนเลยครับในเชิงกายภาพเราเห็นเลยว่าหลายบ้านเนี่ยสร้างรั้วสูงมากนะครับหรือว่าปกปิดกันต่างๆเนี่ยมันมีกำแพงของความสัมพันธ์มันอยู่บนพื้นฐานความไม่ไว้วางใจกันและมันยังรวมไปถึงว่าการอยู่ชุมชนเมืองเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมของคนที่มีความแตกต่างความหลากหลายมากๆเลยมีทั้งคนที่รวยสูงสุดในประเทศแล้วกับคนที่จนที่สุดในประเทศก็อาจจะอยู่ที่เมืองนี้ด้วยเหมือนกันมันมีความแตกต่างนะแต่น้องอิมพูดได้น่าสนใจมากๆเลยตรงที่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยการที่เราจะรู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในเศรษฐสถานะอย่างไรนะหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างใดเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างดีแล้วก็ตายอย่างดีได้ก็มีผมเข้าใจว่าในหลักพุทธศาสนาเชื่อว่าวินาทีที่เราสูญเสียชีวิตไปเนี่ยการที่เราสูญเสียชีวิตไปขณะที่เราอยู่ในสถานะหรือสติที่ดีเนี่ยมันจะพาเราไปภพภูมิที่ดีแต่ถ้าเราเกิดเสียชีวิตไปในขณะที่เราต้องกวนกวายกวีกวาดหรือในขณะที่ดิ้นรนหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไปหาพาเราไปอีกภพภูมินึงซึ่งเราอาจจะต้องลำบากซึ่งเข้าใจมันไม่เกี่ยวกับการสะสมบุญมาก่อนด้วยเนาะมันมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่เราเชื่อว่าอย่างนี้ว่าคนที่จะตายดีได้ถ้าฟังกับอิมเนาะนั่นหมายความว่าก็ต้องมาจากการอยู่ดีขึ้นมาหนึ่งแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ดีไม่ว่าจะอยู่ยากดีมีจนเรามาเรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกันใช่ไหมครับอิมนะโอเคเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังที่อยู่ทาง Facebook Live ต่างๆเนี่ยนะครับสามารถจะร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับเราได้นะครับโดยที่ถ้าเกิดท่านมีคำถามหรือว่ามีประเด็นที่อยากเสนอแนะรวมถึงอยากให้กำลังใจกับคนทำงานนี้สามารถสื่อสารกับเราได้ผ่านทางช่องคอมเมนต์ใน Facebook นั้นได้นะครับเราก็คิดว่ามันจะทำให้เราเองคนทำงานเองก็จะมีกำลังใจและที่สำคัญมากๆคือผมคิดว่าการที่เราเริ่มต้นจากการที่เราได้พูดคุยกันในชุมชนที่แม้จะเป็นออนไลน์ก็ได้มันก็สร้างชุมชนกรุณาในออนไลน์ที่เราอยู่ในเวลาด้วยกันแบบนี้ได้กันนะครับก็ฝากเรียนเชิญท่านผู้ชมที่อยู่ทาง Facebook Live ทุกท่านด้วยนะครับคราวนี้ต้องอีฟพูดถึงเรื่องของการอยู่ดีและการตายดีได้มาแล้วเนี่ยคิดว่าสำคัญมากๆเราอยากเห็นตัวอย่างเรามีตัวอย่างน่าสนใจหลายๆที่นะครับอาจจะต้องเรียนรบกวนที่ครูออสก่อนได้มั้ยครับครูออสครับครูออสทำงานเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนกรุณาเพื่อให้คนอยู่ดีและตายดีในพื้นที่ของครูออสเนี่ยเป็นยังไงครูออสลองเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพนิดนึงว่าครูออสทำอะไรได้บ้างครับรบกวนครูออสนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ก็คือในแง่ของพี่ออสเนี่ยคือพี่ออสเป็นภาคเรียกต้องเป็นประชาชนจริงๆนะพี่ออสไม่ได้อยู่ในสายงานของการทำด้านสุขภาพเนาะแต่ว่าเป็นคนที่สนใจพี่ออสเนี่ยได้แรงบันดาลใจต้องถามว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนเนี่ยพอเราย้อนกลับไปเนี่ยมันก็มีหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตนะคะตั้งแต่คุณพ่อของเราเสียเองอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยตอนมาประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วซึ่งยังไม่เคยมีเรื่องราวของการพูดเรื่องการตายดีมาก่อนในสังคมตอนนั้นเนาะเราก็เห็นว่าการจากไปของคุณพ่อมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันติดค้างในใจเราต่อมาเนี่ยเราพี่ออสได้มีโอกาสได้พบหลวงพ่อคำเขียนนะคะซึ่งท่านเนี่ยตอนนั้นท่านป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดและสิ่งหนึ่งที่ประโยคแรกเลยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือมันประทับใจพี่ออสมากตอนแรกพอไปกราบท่านแล้วท่านบอกว่าหลวงพ่อขออะไรอย่างได้ไหมตอนนั้นน่ะใจพี่ออสก็แบบตกใจ แต่แล้วพอสิ่งที่หลวงพ่อถามพูดต่อคือบอกว่าหลวงพ่อขอไม่ให้ทุกข์ได้ไหมคือมันทำให้หัวใจเราเนี่ยละลายเลยคือแบบเหมือนมนุษย์เราแบกความทุกข์ไปหาพระหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลวงพ่อขอแบบนี้มันเหมือนแบบเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้ตัวเองทุกข์อย่างเงี้ยค่ะแล้วหลวงพ่อก็ขอพวกเราตอนนั้นที่เข้าไปกราบท่านว่าให้พวกเรามาช่วยกันทำงานเรื่องของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่กำลังจะจากไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญหลังจากนั้นพี่อ้อก็มาเข้าอบรมกับพระอาจารย์ไพศาลเนาะเรื่องของการเผชิญความตายอย่างสงบได้มีโอกาสไปเป็นจิตอาสาข้างเตียง
นะคะงั้นเราก็จะเห็นได้ค่อยๆพัฒนาความรู้ความรู้สึกของเราขึ้นมาเรื่อยๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือยอดได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อว่าพลังแห่งการกรุณาคือการเยียวยาสูงสุดซึ่งอันนี้เนี่ยแปลมาจากผู้เขียนที่นั่นก็คือรามะโซปะริมโปเชเนาะแล้วก็ผู้แปลก็คืออาจารย์ธีรเดชอุทัยวิทยารัตน์คือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีหลายๆประโยคที่เหมือนปลุกเร้าแรงบันดาลใจของเรานะคะให้เรารู้สึกว่าเออเรื่องของความกรุณาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องปลูกนะที่เราใช้คำว่าปลูกแล้วก็เห็นว่างานนี้เราใช้คำว่าปลูกมันทำให้เรานึกถึงต้นไม้ไหมที่มันต้องค่อยๆปลูกต้องค่อยๆรดน้ำพรวนดินนะคะแล้วใครจะเป็นคนรดน้ำพรวนดินนอกจากเราถูกไหมเราจะต้องเป็นคนรดน้ำในหนังสือเล่มนี้มีประโยคนึงเมื่อกี้พี่ออสกลับบ้านตอนขณะที่เรานั่งเตรียมงานกันอยู่นะพี่ออสก็สุ่มเปิดหนังสือแล้วก็มีหน้าหนึ่งที่เราก็จะขีดเส้นใต้เอาไว้พี่ออสอยากจะขออ่านให้พวกเราฟังอย่างน้อยก็เป็นตัวตั้งต้นให้เรามองเห็นเรื่องของความกรุณาเนาะเขาบอกว่าเมื่อเรารู้สึกกรุณาต่อใครสักคนแม้เพียงเล็กน้อยเราจะปรารถนาให้เขาเป็นอิสระจากปัญหาและเราจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือเขาเมื่อความกรุณาของเราเข้มแข็งขึ้นเราจะถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะปลดปล่อยชีวิตอื่นๆให้เป็นอิสระจากความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราพัฒนาความกรุณาของเราจนสมบูรณ์เราจะอุทิศชีวิตของเราเพื่อสรรพสัตว์เราจะมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อปลดปล่อยทุกชีวิตให้พ้นจากความทุกข์และสาเหตุของความทุกข์และนำความสุขไปยังพวกเขาเมื่อถึงตอนนั้นเราจะสั่งสมความดีซึ่งเป็นสาเหตุของความสุขและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและไร้ขอบเขตจุดเดียวกับที่ว่างฟังแล้วชื่นใจมากๆเลยครับยอดใช่คือเราฟังแล้วเราจะรู้สึกมันอิ่มเอมในคำในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีเยอะมากนะคะแล้วพี่ออสก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกท้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเรากลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้เปิดไปหน้าไหนก็ได้เราก็จะได้แรงบันดาลใจแล้วสิ่งที่พี่ออสทำก็คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่สุเลสเนี่ยก็มาเป็นกระบวนการเนาะมาคิดกิจกรรมที่จะทำให้ผู้คนมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันพูดคุยกันเรื่องของความตายนะคะแล้วก็พอจากการทำหน้าที่กระบวนการเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไอ้ตอนที่เราเป็นกระบวนการเนี่ยเราอยู่ต่อหน้าผู้คนอาจจะ10 20 30คนหรือ100คนเราสัมผัสเขาเพียงผิวเผินเราจะได้คุยเรื่องราวของเขาเพียงชั่วไม่กี่นาทีเสร็จแล้วพี่อ้อก็มาเริ่มหันกลับมามองตัวเองว่าเวลาที่เราพาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลตอนนั้นคุณพ่อเสียแล้วจะพาคุณแม่มีคุณแม่สามีเป็นอัลไซเมอร์ที่ต้องมาดูแลอยู่ที่บ้านพี่อ้อแล้วก็มีคุณแม่ตัวเองที่ต้องพาไปโรงพยาบาลพอเราไปโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยมันจะไปเห็นเหมือนภาพของความจริงของชีวิตน่ะที่ทุกคนเจ็บป่วยพี่ออสมักจะมองว่าเนี่ยคือเทวทูตนะที่เขากำลังมาบอกสื่อสารอะไรกับเราแล้วก็เห็นความยากลำบากของผู้สูงอายุที่เวลาเขาไปโรงพยาบาลก็เลยมาทำกิจการนี้กับเพื่อนนะคะเรื่องแบบนี้ว่าเป็นบริการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลเพราะว่าเราเจอปัญหาว่าเราเห็นผู้สูงอายุบางคนไปเองไปคนเดียวไปไม่ค่อยถูกหรือบางทีเขาเรียกแล้วไม่ได้ยินหรือเขาเปลี่ยนไปใช้ระบบคิวแล้วคุณลุงคุณป้าก็ยังไม่รู้เลยว่าคิวขึ้นบอร์ดแล้วนะก็ไม่รู้หรอกว่าคิวของตัวเองก็นั่งอยู่อย่างนั้นจนหลายชั่วโมงผ่านไปก็ไม่เห็นพยาบาลเรียกสักทีอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นหรือเราอาจจะเคยเห็นผู้สูงอายุสองคนตายายพากันไปคนหนึ่งก็แก่เดินถือไม้เท้าแล้วต้องเข็นรถเข็นอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเอ๊ะจริงๆตรงนี้เราพอทำได้แล้วก็เราสามารถที่จะนำความรู้ที่เราใช้ในการอบรมเนี่ยนะเข้าไปสัมผัสกับเขาสัมผัสกับชีวิตจริงๆของผู้ป่วยเลยแล้วก็ผู้ดูแลเลยว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะมันก็เลยมีเรื่องของการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลแล้วก็ในช่วงของการที่โควิดในช่วงโควิด2ปีเราก็มีการชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทำกิจกรรมด้วยกันเนี่ยนะคะทำเพจชื่อว่าคุยด้วยไมตรีอันนั้นก็จะเป็นการกระบวนการรับฟังผู้คนที่กำลังทุกข์เพราะโรคระบาดที่มันกำลังรุมเร้าเข้ามาทุกคนก็รู้สึกถูกโดดเดี่ยวถูกกักบริเวณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยมีเพจชื่อว่าคุยด้วยไมตรีเป็นอาสารับฟังเนาะแล้วก็มีเพจชื่อว่าหัวใจกรุณาอันนี้ก็จะเน้นว่าถ้าผู้ป่วยหรือผู้ดูแลที่เขาอยากจะให้มีใครสักคนฟังเขาในเรื่องราวความทุกข์ของเขาเราก็ยินดีรับฟังก็สามารถติดต่อมาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ออสทำมาโดยการที่มันอาจจะไม่ได้มีจุดตั้งต้นเป๊ะๆแต่ว่ามันมีกระบวนการที่พาเราค่อยๆปลูกความกรุณาในหัวใจเรามาเรื่อยๆค่ะ
น่าสนใจมากๆเลยครับยอดแล้วพี่ยอดนอกจากทําเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยมีหลายคนถามเหมือนกันนะครับว่าเวลามาทํางานแบบนี้มากๆเนี่ยเหมือนกับเราเป็นคนที่รับความทุกข์หรือผ่องถ่ายเป็นตัวกลางในการรับถ่ายทอดความทุกข์ของเขามาสู่ตัวเราหรือว่าไปแบกภาระบางอย่างเนี่ยมันทําให้ชีวิตพี่ยอดทุกข์มากขึ้นด้วยมั้ยครับหลายคนมีความรู้สึกกังวลมากๆเลยเวลาจะไปทํางานในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าตัวเองมารับภาระเรื่องของความทุกข์คือทําให้คนอื่นพ้นทุกข์แต่ตัวเองกลับมีทุกข์มากขึ้นตรงนี้พี่ออสมองยังไงครับผมพี่ออสน่ะเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนาะพี่ออสเป็นศาสนาพี่ออสจะเชื่อในเรื่องของอริยสัจ4อันนึงคือเราต้องเห็นความทุกข์ให้เป็นก่อนถ้าเราเห็นความทุกข์เป็นนะเราเห็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นเนี่ยเราจะจัดการกับความทุกข์ได้แล้วถ้าเราจัดการกับความทุกข์ของตัวเราได้เราก็จะเอาเขาเรียกว่า how to วันนี้ไปช่วยคนอื่นได้นั้นเวลาที่เราเห็นความทุกข์คนอื่นเนี่ยพี่อ้อว่ามันเป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่ทำให้เราได้กลับมามองว่าเอ๊ะแล้วเราทุกข์ใครล่ะเนาะแล้วเราก็จะต้องมาหาต้นเหตุของความทุกข์ของตัวเองอันนี้มันพี่อ้อว่ากระบวนการเรียนรู้ตรงนี้สำคัญแล้วมันทำให้พี่สามารถที่จะทำงานนี้ได้โดยที่ไม่ได้ทุกข์แล้วก็มีความสุขการทำแล้วตอนทำงานแรกที่พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับถามว่าเป็นปัญหาอุปสรรคไหมพี่อ้อไม่ค่อยมองว่ามันเป็นปัญหานะแต่มองว่าเอ้ยเราจะเรียนรู้อะไรกับเรื่องนี้ล่ะนะจำได้ว่าพี่ครั้งแรกที่ไปเนี่ยเป็นเคสที่พี่อ้อประทับใจนะเพราะว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะแล้วก็ลูกอยู่ต่างจังหวัดก็ให้เราช่วยพาไปที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเนาะโรงพยาบาลรัฐเนี่ยคนแน่นมากเนาะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยนั่งรถเข็นไม่ได้พี่อ้อต้องพาขึ้นเปลอะค่ะแล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่พาไปแล้วต้องเข็นเปลนึกออกไหมเปลที่ยาวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ค่อนข้างมีความลำบากสำหรับเราพี่อ้อไม่ได้เป็นคนตัวโตมากตัวประมาณนึงงั้นการเข็นเปลที่มีระยะยาวมากกว่าตัวเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแหละใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือนอกจากคนเยอะแต่มีผู้ชายคนหนึ่งนะน้องเป็นคนต่างด้าวซึ่งมาที่โรงพยาบาลนั้นแล้วบอกว่าน้องบอกว่าวันนี้เขามาตรวจไม่ได้เพราะว่าวันนี้เขาไม่ตรวจคนต่างด้าวครับเขาถามบอกว่าพี่จะไปไหนแล้วเขาก็มาช่วยเข็นเปลช่วยดึงเปลเราอะค่ะว่าเดี๋ยวจะต้องไปห้องเอ็กซเรย์ที่ชั้น3เนาะเขาก็ช่วยดึงเปลเราไปอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าในวินาทีนั้นเนี่ยมันเป็นความกรุณาที่เขาเป็นใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาช่วยเราที่กำลังพาผู้ป่วย1คนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามอะไรกันแล้วเขาก็อยู่คอยเราจนกระทั่งบอกว่าเดี๋ยวผมไปทานข้าวแล้วพอเอ็กซเรย์เสร็จเดี๋ยวผมจะขึ้นมาช่วยเข็นเปลกลับลงไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเนาะเรามาเจอกันแค่เสี้ยววินาทีนั้นเนาะแล้วคุณป้าคนนั้นเนี่ยวันนั้นคือแกก็มีอาการมากแกก็อาเจียนออกเป็นสีดำเนาะแล้วก็แกบอกขอพาเข้าห้องน้ำพี่อ้อก็พาแกเข้าห้องน้ำนะคะซึ่งถ่ายออกมาก็เหม็นมากเลยแล้วแกก็บอกว่าป้าขอโทษนะคือมันเหม็นมากจริงๆแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเลยป้าคือใครๆก็เหม็นไหมใครๆก็ถ่ายเหม็นไหมอะไรประมาณนี้คือเราก็อยากจะให้แกรู้สึกสบายใจเนาะอะไรเงี้ยแล้วผลปรากฏว่าวันนั้นคือแกถูกแอดมิดเนาะด้วยผลเลือดอะไรไม่ค่อยดีเลยแล้วพี่มารู้อีก2วันถัดมาว่าลูกสาวแกโพสต์ว่าแกเสียชีวิตซึ่งแกรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอกันวันเดียวเองนะในชีวิตแล้ววันนั้นน่ะคือมันเป็นวันที่เราต้องทำหน้าที่ที่เราเจอเขาอะค่ะพี่รู้สึกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ที่เราได้เจอเขาแล้วเขาเป็นเคสแรกของเราที่พาไปโรงพยาบาลพี่ย้อนกลับมาถามตัวเองเลยว่าจะทำต่อไหมไหวหรือเปล่าอืมนะคะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยการที่มนุษย์เราได้มีโอกาสพบกันเนี่ยมันสำคัญเนาะหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านมักจะพูดเสมอบอกว่าเราทุกคนไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เราเป็นญาติเพิ่งกลับมาเจอกันเท่านั้นเองแล้วเหตุการณ์วันนั้นมันทำให้พี่อ้อรู้สึกเข้าใจว่าอ๋อความเป็นญาติมันเป็นแบบนี้เนาะการที่เรามากลับมาเจอกันมันเป็นแบบนี้เองเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นจุดฟังจริงๆฟังแล้วก็ชื่นอิ่มเอมไปด้วยเลยนะครับ แต่อันหนึ่งที่พี่ออสพยายามจะบอกกับทุกๆคนแล้วผมฟังเองผมเก็ตได้ก็คือการที่เราจะทำชุมชนกรุณาได้เนี่ยมันไม่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรมากมายเลยนะมันใช้ตัวเราใช้กับความตั้งใจของเราที่เรามองเห็นคนทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บนธรรมชาตินะเกิดแก่เจ็บตายแล้ววันที่เขามีความทุกข์ถ้าเราสามารถช่วยทำให้ตรงนี้มันได้ผ่องถ่ายบ้างด้วย
ด้วยศักยภาพที่เราพอมีอยู่บ้างเนี่ยอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันก็เกิดการเป็นชุมชนกรุณาเกิดขึ้นได้กำแพงความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆหายไปเพราะเราไม่ใช่เป็นคนแปลกหน้าเราเป็นญาติกันที่อยู่ในโลกเดียวกันในนี้เองขอบคุณพี่ออสมากนะครับผมคิดว่าตรงนี้พอได้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ใน Facebook พอได้เห็นภาพการทำงานของพี่ออสแล้วนะครับว่าเป็นยังไงต่อผมคิดว่าเราไปที่อีกท่านนึงดีไหมครับพี่นันดีไหมครับพี่นันทำงานเกี่ยวกับชุมชนกรุณาที่บางรักนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วบางรักเนี่ยส่วนตัวผมมองเองว่าโอ้โหมีความหลากหลายของความเป็นชุมชนเมืองที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับเป็นแหล่งธุรกิจด้วยเป็นแหล่งค้าขายด้วยและแถมบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ของคนที่เป็นคนจนเมืองอยู่เยอะไปหมดเลยอยากจะเรียนถามพี่นันนะครับพี่นันทำอะไรบ้างครับตรงนั้นที่บางรักครับผมเชิญนะครับสวัสดีค่ะจริงๆต้องเรียนก่อนว่าไม่ได้ตั้งใจเนาะว่าจะมาทำในเขตบางรักมันเหมือนเหตุการณ์พาไปนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราพื้นที่ที่ทำให้เราเรียนรู้ได้มากๆนะคะก็จุดเริ่มต้นน่าจะเหมือนครูออสนะคะอาจจะมาจากประสบการณ์ตรงนะตัวเองเป็นผู้ป่วยเนาะก็เกือบระยะสุดท้ายแล้วก็โดยที่บอกกันนะคะว่าเราตั้งคำถามเยอะเมื่อเราตั้งคำถามเยอะเราเห็นเนาะโดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในมหาลัยแพทย์เราก็จะเห็นความทุกข์ของคนเต็มไปหมดเนาะก็ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นก็ชวนเพื่อนๆนะคะที่อาจจะเห็นเหมือนกันเนาะแล้วก็มาช่วยกันทำนะคะมันก็พัฒนาไปจนถึงเป็นมูลนิธิเป็นระดับชาติจับมองเนาะมันก็เกิดคำถามอีกมากมายนะในระหว่างทาง20ปีในมหาลัยแพทย์6ปีในโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นมูลนิธิมันก็เกิดคำถามมากมายว่าเอ๊ะคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยระยะท้ายเอ๊ะมันจะตายดียังไงเนาะแล้วก็ในช่วงนั้นก็มีโควิดนะสถานการณ์โควิดนี่แหละเป็นตัวที่ผลักดันนะถึงบอกว่าวิกฤตมันก็เป็นโอกาสเนาะมันก็เป็นตัวที่ผลักดันทำให้เราเข้ามาเกี่ยวข้องกับเขตบางรักเนาะซึ่งขอหน้านั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งเขตอ่ะนะคะก็จริงๆเกี่ยวข้องเฉพาะพื้นที่ที่โรงพยาบาลนะคะมีส่วนในดูแลก็อาจจะแค่ 2-3 ชุมชนเท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องบังเอิญมันก็เหมือนไม่บังเอิญเนาะก็ประธานชุมชนนั้นก็เป็นประธานของทั้งเขตบางรักนะคะก็เลยจุดเริ่มต้นก็ขอเข้ามาช่วยขอความช่วยเหลือนะคะมาโอ้ทั้ง15ชุมชนเลยเหรอในเขตบางรักแล้วก็ยังด่วนต้องการภายใน2วันนะคะคนจะอดตายคนไม่มีเครื่องป้องกันนะก็ต้องฉันเป็นคริสต์เนาะก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่โดยเรามีหัวหน้านะคะที่มีใจเมตตาฉันเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนทุกคนมนุษย์ทุกคนนะคะมีจิตใจที่เมตตาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยความจำกัดอะไรบางอย่างมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะให้ออกไปได้เนาะซึ่งตรงนี้การที่เราอยู่ในมหาลัยแพทย์เนาะ20กว่าปีก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าเอ๊ะมันน่าจะมีหน่วยงานอะไรสักอย่างนึงเนาะที่เข้ามาบริหารจัดการอาสาสมัครมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีใจจะสามารถเป็นอาสาสมัครที่ออกมาช่วยเราอย่างเต็มที่ได้นะก็ควรจะแบ่งอาสาสมัครออกเป็นอย่างน้อยก็ต้องมี3ระดับอ่ะนะคะมีใจอย่างเดียวมันไม่พอมันอาจบางคนมีใจแต่ว่าเขาไม่มีเวลามีใจแต่เขามีเงินน่ะนะคะถ้าทำยังไงที่จะบริหารอาสาสมัครวงในสุดวงนอกสุดวงระดับกันฉันคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่งั้นเราจะตัดทุกคนที่ไม่เข้ามาหาเราว่าเขาไม่มีใจจริงๆไม่ใช่ทุกคนมีใจนะครับจากเหตุการณ์ในโควิดนั่นแหละที่ทำให้ดิฉันเห็นว่าความสวยงามของคนไทยในชุมชนเนี่ยแม้กระทั่งว่าเขาอยู่ในเมืองมันสวยงามขนาดไหนนะคะเพียงแต่สิ่งที่เขาต้องการคือผู้ประสานงานนะคะผู้ที่ช่วยเขาที่จะพูดนะคะและเชื่อมเครือข่ายต่างๆที่มันมีพร้อมอยู่แล้วชื่อของบางรักเนี่ยมันเป็นชื่อที่ทำให้ตัวดิฉันเองสนใจเนาะมันจะเป็นบางรักมันเป็นจะเป็นบางที่มีความรักจริงๆได้อย่างไร ในพื้นที่15ชุมชนอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่โอ้ประกอบไปด้วยหลายความเชื่อนะคะคนตั้งแต่รวยสุดนะคะพื้นดินที่ราคาแพงสุดตารางเมตรละ1ล้านเนาะแพงสุดในประเทศไทยตึกที่สูงที่สุดอันนี้จะขึ้นอีกแล้วในปีหน้าเนาะก็5ตึกละที่จะขึ้นในปีหน้าที่จะเสร็จทั้งหมดนะคะอยู่ในถนนเส้นเดียวที่ฉันอยู่ในพื้นที่นี้นะคะ30กว่าปี
ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าจริงเราก็จะมองแต่ภาพใหญ่เนาะประเทศไทยกี่จังหวัดตอนทำงานมูลนิธิก็จะมองแต่ภาพทั้งประเทศเอ๊ะพอมาทำงานในชุมชนเอ๊ะมันมีชุมชนอย่างนี้ด้วยเหรอเราเดินเรารับผิดชอบแค่3ชุมชนในฐานะโรงพยาบาลเอ๊ะทำไมมันเห็นสารพัดชาติที่อยู่ในนี้อย่างต่ำก็ห้าหกชาติแล้วเพื่อนบ้านเราแล้วทำไมมีไม่เข้าถึงมันมีปัญหาสารพัดนะคะในช่วงก่อนโควิดเนาะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าไอ้แค่3ชุมชนเนี่ยนะคะชุมชนคนจีนส่วนใหญ่เนาะเอ๊ะแต่ไม่ใช่แค่คนจีนนะมันมี5 6ชาติที่อยู่ข้างในเนี่ยตามซอกตามซอยที่เราจะทำยังไงก็จากนั้นก็ค่อยเรียนรู้แล้วพอมันปั้งโควิดปุ๊บ15ชุมชนนะคะอาจจะยิ่งแค่บทดิฉันบทเดียวเนาะที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดอาจารย์เพิ่งบอกว่าผมเพิ่งนับ32ชาตินะคะในบทเดียวที่มีคน200กว่าคนมี32ชาติที่อยู่ข้างในเราก็มองนะคะว่าคำว่าชุมชนหมายถึงอะไรจริงๆต้องขอบคุณ Peace Food Aid นะคะในช่วงความยากลำบากเนาะเอ๊ะเราจะมีเครื่องมือยังไงก็ถอดบทเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็เริ่มอย่างเงี้ยเหมือนคุณอิ่มอ่ะเข้ามาเรียนรู้เอ๊ะมันนอกจากใจมันต้องมีทักษะนอกจากทักษะมันต้องมีเครื่องมือนะแล้วมันต้องมีความรู้เอ๊ะเหล่านี้มันจะหาได้จากที่ไหนเนาะก็จากจุดเริ่มต้นก็คือเราก็ดูแลเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายอ้าวตอนนี้ไม่ใช่แค่มะเร็งมีทั้ง5 6โรค NCDS อ้าวแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่นั้นอ้าวทางด้านแค่6แค่3ปีในโรงพยาบาลเอกชนพื้นฐานเราต้องพาเข้าไปเกี่ยวข้องคือทางด้านจิตใจอีกเอ๊ะเราจะทำยังไงนะผู้ป่วยมะเร็งก็ต้องรักษาเรื่อง depression อีกโอ้ยตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยกลับเข้าไปดูนะคะว่าเอ๊ะในพระคัมภีร์ที่เราอ่านทุกวันเนี่ยมันมีคำพูดอะไรที่อยู่ในนั้นก็มีคำหนึ่งที่ขึ้นมาว่าชีวิตเริ่มต้นออกจากใจแล้วก็เข้าไปศึกษาเอ๊ะชีวิตที่มันเริ่มต้นออกจากใจเนาะแล้วก็ท่านผอ.คนเก่าเนาะก็บอกว่าคุณไม่ต้องทำพาเลทีฟหลังจากทำพาเลทีฟแก่ไป3เดือนตอนที่เข้าไปเนาะก็คิดว่าเราอยู่โรงพยาบาลแพทย์เป็นส่วนหนึ่งทำเซลล์เฮลท์กรุ๊ปอยู่ที่นั่นทำกับผู้ป่วยมันก็ขยายทำผู้ป่วยอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำกับครอบครัวผู้ป่วยเอาครอบครัวผู้ป่วยตอนนี้ไม่พอละต้องไปทำเอ๊ะผู้ป่วยมีเครือข่ายอะไรที่จะช่วยเขาได้เอ๊ะอันนั้นก็ไม่พออีกโอ้สหสาขาวิชาชีพก็กลายเป็นพาเลทีฟแคร์มันไม่สามารถทำด้วยคนเดียวได้อย่างต่ำอยู่ต้องมี10สาขาวิชาชีพอะที่จะต้องเข้ามาเนาะเราจะเครือข่ายภาคประชาสังคมอีกเขาต้องการเงินอีกเขาต้องการสเต็มเซลล์อีกอ้อมากมายเต็มไปหมดนะคะก็เลยเริ่มเห็นวงกลมที่มันเกี่ยวข้องแค่ผู้ป่วยคนหนึ่งนะคะก็จะความรู้และประสบการณ์เหล่านี้แล้วก็ถอดบทเรียนไปนะคะมันก็เริ่มเหมือนคำไปเรื่อยๆเนาะพอมา15ชุมชนเราก็รู้ละว่าภายใน2วันเนาะขณะที่เขาจะอดตายมันไม่ใช่แค่มีเงินมันต้องมีเครือข่ายการทำงานมันต้องมีก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้อำนวยการเนาะท่านก็ยินยอมที่จะเป็นเหมือนตัวกลางเรียกเครือข่ายทั้งหมดเลยเข้ามาแล้วทำแผนระยะฉุกเฉินระยะสั้นระยะกลางระยะยาวค่อยๆถอดไปทีละอันก็ไม่ง่ายเราไม่อยากจะแจกแค่เข้ากล่องนะคะมันไม่ได้ตอบโจทย์ตัวนั้นแต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถตอบโจทย์เป็นโฮลิสติกได้ในการช่วยเหลือนะคะเป็นองค์รวมได้นะก็มันก็ต้องเริ่มจากการสำรวจตอนนั้นเราก็มีโอกาสสำรวจคนที่มารับไอ้ถุงเนาะไอ้ survivor kit นะก็ได้จากภาคอสสทางกรุงเทพเรียกอสสเนาะต่างจังหวัดเรียกใช่ครับอสมใช่ครับก็บอกว่าคุณป้าประธานคะประธานนี่อายุ80กว่านะคะแล้วก็มีอสสในเขตบางรักนะคะทั้งหมด77คนแล้วเกิน50กว่าคนเกินอายุ70โอ้ตายแล้วจะทำยังไงเนี่ย เหลือคนอยู่3 40มีอยู่ไม่กี่คน เราจะอาศัยภาคไหนเนี่ยนะคะตอนนั้นก็เลยค่อยๆถอดทีละอันนะว่าภายใน2วันเราจะต้องทำให้ได้เนาะที่เขาจะอดตายก็บอกคุณป้าคะขอคุณป้าส่งรายชื่อทั้งหมดเลยนะ77คนมาขอคุณป้าส่งนะคะข้อมูลที่คุณป้ามีนะคะ15ชุมชนมีกี่หลังคาเรือนที่เขาจะอดตายจริงๆนะเอาไอ้ภายนอกก่อนเนาะความต้องการนี้ภายนอกก่อนเขาก็ให้มา450กว่ารายชื่อเขาก็ระดมนี่แหละจากสิทธิ์ก็คุณต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องมีข้อมูลที่จะให้และในช่วงนั้นเราก็ได้ระดมอาสาสมัครซึ่งอบรมไปเสร็จนะก่อนโควิดจะระเบิด
1อาทิตย์นะคะแล้วก็วิทยากรเนี่ยค่ะบินเป็นไฟล์สุดท้ายพอดีนะคะออกจากเราก็มาอ้าว60กว่าคนเนี่ยอบรมคุณต้องลงภาคปฏิบัติแล้วนะเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นเจ้าภาพเนาะจ่ายทุกอย่างเลยนะคะ4วันที่มาอบรมก็ไม่ได้อย่างที่เราคิดนะคะก็66คนคนที่จะกล้าออกมาก็จะเหลือประมาณครึ่งนึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมใจนะคะเขาก็ไปทำโดยธรรมชาติแบบนี้จริงๆครับเราก็ต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกล่ะโรงพยาบาลเราก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าคนไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็เต็มมืออย่าเอาอะไรมาให้ฉันอีกนะก็ต้องใช้ที่ไหนล่ะเอาโบสถ์ว่างเนาะอ่ะโบสถ์6โบสถ์ที่กระจายอยู่มี8โบสถ์6โบสถ์มีพื้นที่ว่างๆไม่มีคนไปโบสถ์อ่ะก็ใช้ตรงนั้นแล้วก็แบ่งกระจายแล้วก็ทำแบบฟอร์มอินเทอร์วิวก็เราจะไม่อินเทอร์วิวเฉพาะเรื่องนี้ก็ถามเราก็ใช้ไอ้ตัวของสสสเนาะก็อินเทอร์วิวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกผลกระทบอะไรพวกนี้ก็ได้ข้อมูลมาในตอนนั้นก็450แล้วก็แยกแคตติกอรีก็ตอนนั้นก็เริ่มทำงาน working group ก็ working group ก็มี 3-4 คนนั่งถอดทีละอันแล้วต้องใช้อาสาสมัครข้างนอกหมดเลยโรงพยาบาลใช้ไม่ได้เจ้าหน้าที่เต็มนะคะก็อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาพี่นันภารกิจหลักของที่พี่นันไปทำเลยเนี่ยเน้นในเรื่องอะไรไหมครับที่เป็นแบบชัดๆเลยตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เลยครับในตอนนี้เลยตอนนี้ก็คือหลังจากผ่านบทเรียนทั้งหลายเนาะก็เลยมองว่าก็เห็นด้วยนะคะถ้าเราพูดตายดีก็เราก็จะไม่มีคนเข้าร่วมเท่าไหร่เราต้องพูดอยู่ดีด้วยอยู่ดีก็เลยจากเครือข่ายตรงนั้นแหละนะคือเราไม่สามารถให้อะไรที่เราไม่มีอ่ะแล้วก็เราไม่สามารถทำอะไรเกินกว่าสิ่งที่เรามีนะคะก็ถามตัวเองว่าเรามีอะไรอยู่ในมือนะอ๋อเรามีเครือข่ายโบสถ์อยู่ในมือหลังจากไอ้ทำเองเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยนะคะเรามีเครือข่ายอาสาสมัครอสสอยู่ในมือเรามีเครือข่ายนี้เนี่ยก็สองสามเครือข่ายเนาะก็เริ่มจากตรงนี้เพราะว่าโรงพยาบาลไม่ใช่คำตอบแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำในเรื่องก็ขอบคุณสสสขอบคุณพี่ฟูเดสนะที่เห็นว่าตรงนี้มันสำคัญเพราะนั้นเราจะทำเรื่อง prevention อย่างไกลนะคะก็เริ่มอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มเข้าไปศึกษาเป็นกระบวนการเราจะเป็นยังไงนะในภาคประชาชนนอกเหนือจากในโรงพยาบาลเนาะเราจะออกไปในภาคประชาชนเราจะต้องมีเครือข่ายอะไรเราต้องคุยกับใครพวกนี้ต้องเข้าไปอบรมหมดเลยอะก็ได้ผ่าน Peaceful Days เนาะให้เครื่องมือมาแถมยังอบรมให้ด้วยอีกนะคะแล้วก็เรียนรู้จากตรงนี้ค่ะนะคะก็ค่อยๆตอนนี้ก็เลยบทบาทหลักก็คือบทที่เราทำอยู่แล้วเนาะแล้วอยู่ต้องต่อยอดนะอยู่มีเครือข่ายแล้วในชุมชนเพราะอยู่จะอยู่กับเขานะเพราะว่าอยู่โบสถ์อยู่ตั้งอยู่เดียวๆไม่ได้นะร้อยกว่าปีในบางรักเข้าไปดูสิโบสถ์นะทั้งแคทอลิกทั้งเบสยิตทั้งคิดว่าเกินครึ่งอายุเกินร้อยปีนะคะคุณจะอยู่เฉพาะเป็นศาสนสถานโดยไม่เกี่ยวข้องกับชุมชนด้านข้างไม่ได้นะคุณก็เห็นแล้วอ่ะนะจากโควิดมันผลกระทบก็เข้ามาในโบสถ์คุณด้วยในวัดคุณด้วยอ่ะนะคะในมัสยิดคุณด้วยอ่ะนะคะก็ให้เขาเริ่มเห็นนะคะผลจากถอดบทเรียนคิดว่าถอดบทเรียนต้องมาก่อนว่าเขาเรียนรู้อะไรจากวิกฤตนั้นนะคะก็เลยจาก6โบสถ์เนาะที่เป็นเครือข่ายที่เราทำงานด้วยกันตลอดเลยใน 2-3 ปีเราสร้างกระบวนการของเขาที่อยู่ในโบสถ์ของเขาคุณไม่ต้องไปทำไกลเลยคุณทำจากไอ้ครอบครัวในโบสถ์ของคุณนี่แหละเป็นชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเราก็ต้องตีความอีกว่าชุมชนหมายถึงอะไรในสมัยก่อนเราก็คิดว่าชุมชนก็จะมีแต่คนยากจนนะคะอย่างเช่นสลัมคลองเตยสลัมโน่นสลัมนี่มันไม่ใช่อ่ะชุมชนนะคะเขาเห็นไหมว่าครอบครัวก็คือชุมชนเพื่อนบ้านคุณก็คือชุมชนโบสถ์คุณก็คือชุมชนไอ้สมาคมต่างๆที่คุณเข้าไปเข้าร่วมมันก็คือชุมชนนะเขาก็เริ่มจากตรงนั้นเล็กๆของเขาได้เพราะฉะนั้นในโบสถ์เนาะที่เราได้ฝึกเขาเป็นกระบวนการเขาก็ไปทำกับสมาชิกของเขาที่สูงอายุบ้างเจ็บป่วยบ้างก็เริ่มจากตรงนั้นจาก6โบสถ์ก็จะมีแค่3โบสถ์ที่เอาจริงเอาจังจริงๆซึ่งพี่ว่าก็คุ้มนะ 50% นะตามทฤษฎี 50-50 ครับแล้วก็เอ๊ะแล้วจะยังไงต่อนะคะนอกจากพี่ก็เป็นกระบวนการอบรมจากตรงนี้เราเดินทางไปช่วยที่ไหนที่เขาสนใจเรื่องนี้เราก็พยายามสอบแทรกเรื่องนี้แล้วก็สร้างขึ้นมาในชุมชนของเขานะคะก็จากสิ่งที่เป็นเครือข่ายของเราละค่ะเนาะแล้วก็ตอนนี้พี่ก็ต้องกลับมาที่บ้านของตัวเองเอ๊ะระบบของเราจะทำอะไรต่อนะคะตอนนี้ก็ต้องช่วยเขาในเรื่องการทำงานกับชุมชนที่อยู่ตรงข้ามร้อยกว่าปีเขาไม่รู้เลยว่ามีชุมชนที่อยู่ตรงข้ามเขานะคะก็ช่วยเขาที่เดินออกไป
นะคะและศึกษาความร่วมมือตอนนี้ผู้นำชุมชนเขารู้จักละเขารู้จักเพื่อนบ้านละนะเพราะว่าจะทำอย่างไรที่คำสอนนะแค่สองข้อเองของพระเยซูจะเป็นความจริงนะทุกโบสถ์คริสเตียนทุกคนแคทอลิกทุกคนจะต้องรู้สองข้อนี้นะคะรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดความคิดสุดกำลังแต่มันมีข้อที่สองอ่ะคือรักพระเจ้านี้มันไม่ยากนะคะแต่ไอ้ข้อที่สองนี่มันยากมากก็คือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคุณจะทำออกมาได้อย่างไรไอ้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะคะก็ต้องช่วยให้โบสถ์เห็นภาพนี้แล้วก็จริงๆโบสถ์นะไม่ว่าจะเป็นอิสลามเป็นพุทธหรือเป็นคริสต์คาทอลิกเขามีอยู่แล้วในเรื่องของสังคมสงฆ์มันอยู่ในพระคัมภีร์ของเขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าภาพที่เรามองคืออ๋อต้องไปช่วยคือประเทศในปานนะคะโบสถ์ส่งเงินกี่สิบล้านไปช่วยนะแต่เขามองไม่เห็นว่าในชุมชนที่ห่างจากเขา1กิโลเมตรมีสลัมที่อยู่ตรงนั้นนะมีเด็กกี่ครอบครัวที่ไม่มีการศึกษามีคนที่ทุกข์ยากเพื่อนบ้านที่มาอยู่ตรงนั้นทำงานเยอะมากๆนะคะแค่ชุมชนเดียวเกินครึ่งของประชากรชุมชนคือเพื่อนบ้านของเราค่ะที่มาทำงานก่อสร้างในกลุ่มเราจะดูแลเขาอย่างไรเขาจะเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆอย่างไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ตอนนั้นเราที่เราทำโควิดเราต้องขอบคุณแต่ละโบสถ์ที่เขามีนักจิตนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยเรามีเคสเราจะส่งที่ไหนทุกคนเขาก็ให้โปรเฟสชันนอลที่เขามีเนาะหลายโบสถ์ก็จะมีหมอแต่ละชนิดนะมีนักจิตวิทยาคลินิกมีนักสังคมสงเคราะห์เราต้องใช้บุคลากรเหล่านี้หมดเลยแต่ว่าไม่ได้ต้องเยอะนะแต่ละคนก็ให้มาคนเดียวแค่นั้นก็เพียงพอแล้วกับ15ชุมชนนะคะก็หน้าที่ของพี่คือได้ชัดเลยนะฮะเป็นตัวกลางที่ชัดเจนมากๆครับหน้าที่ของพี่คือเป็น facilitator ค่ะแล้วก็เป็น PC educator ค่ะโอเคตอนนี้ผมคิดว่าตัวนี้ภาพตัวนี้ชัดเลยแล้วนี่แล้วก็จริงๆแล้วพี่นันก็จะพูดถึงเลยว่าถ้าใครต้องการจะไปพัฒนาเรื่องของการมีชุมชนกรุณาเนี่ยในพื้นที่ของตัวเองอาจจะเริ่มต้นจากการสำรวจใช่ไหมครับการทำข้อมูลตัวเราเองสนใจภาวนาตัวจะทำเรื่องนี้เราก็เริ่มสำรวจพื้นที่สำรวจถึงความทุกข์ยากหรือสำรวจในเชิงของประชากรหรือข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็พัฒนาเครือข่ายใช่ไหมครับหาเครือข่ายแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญมากๆคือ Peace Student นี่แหละครับที่จะเป็นเครือข่ายที่จะช่วยสำคัญที่จะช่วยติดอาวุธให้เราในเรื่องของการมีเครื่องมือในการที่เราจะสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคขอบคุณพี่นันมากๆเลยนะครับผมว่าคิดว่าตอนนี้ได้ how to ไปในระดับหนึ่งเลยที่ชัดเจนมากๆนะครับผมขออนุญาตขยับไปที่น้องอิ่มแล้วกันเนอะสุดที่ละน้องอิ่มดูว่าน้องอิ่มทำชุมชนกรุณาที่ลำปางเป็นไงบ้างครับที่ลำปางมีความแตกต่างเหมือนบางรักไหมฮะคือพูดถึงลำปางบางคนบอกมันก็ชนบทไหมเธออะไรอย่างนี้นะเป็นพื้นที่เมืองตรงไหนอย่างนี้แต่พอกลับมาอยู่บ้านค่ะจะโกยก็ไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เนาะแล้วกลับมาอยู่บ้านเมื่อตั้งแต่ปี60นะคะเราก็เห็นว่าต่างจังหวัดนี่ก็มีความเป็นเมืองหลายๆอย่างเนาะถ้าเราจะนิยามความเป็นเมืองแบบต่างคนต่างอยู่ปัจเจกหรือว่าเวลาจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันต้องเป็นการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจไม่ได้สามารถช่วยเหลือกันได้ฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็มองว่าลำปางในพื้นที่ที่เราอยู่ก็มีความเป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะกลับมาอยู่บ้านเนี่ยตอนนั้นรู้จักเรื่องการอยู่ดีแล้วก็ตายดีเนี่ยจากกรุงเทพมาแล้วเนาะเพราะว่าทำงานที่เสพสิขาไลท์ซึ่งเป็นเครือข่ายกับทางพีทูเดย์เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรากลับมาอยู่บ้านรอบนี้เราอยากกลับมาตายดีที่ลำปางหมายความว่าพอเราแก่ไปก็อยากเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนที่เกื้อกูลแล้วก็วันที่เราจะจากไปเราก็อยากจากไปได้ดีทีนี้กลับมาอยู่บ้านก็ต้องเริ่มสร้างชุมชนของตัวเองเขาก็มีชุมชนของเขากันอยู่แล้วแหละแต่เราอยากมีชุมชนของคนที่สนใจเรื่องพวกนี้ที่จะเกื้อกูลกันในช่วงท้ายช่วงเจ็บช่วงป่วยช่วงตายได้เนาะก็กลับมาทำตลาดกับเพื่อนๆมารู้จักคนมากขึ้นแล้วดูซิว่าใครสนใจเรื่องอะไรทำนองนี้บ้างค่ะแล้วก็เห็นว่าถ้าจะนำพาการเรียนรู้เรื่องเนี่ยต้องมีทีมแต่เราคงไม่สามารถมีทีมที่เป็นกระบวนกรเหมือนเพื่อนที่กรุงเทพกับเราค่ะเราก็ชวนคนที่สนใจเรื่องด้านในเรื่องการอยู่ดีการตายดีมาเทรนให้เขาสามารถรู้จัก
เรื่องของการฟังอย่างใส่ใจการเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มได้ก็มีเพื่อนๆที่มีอาชีพแบบเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรียนรู้ด้วยกันกับเราซึ่งใบทำงานที่เขากลับมาอยู่บ้านตอนนั้นยิ่ง30กว่าเนาะส่วนหนึ่งก็มาเพราะว่าปัญหาสุขภาพของตัวเองอยู่เมืองใหญ่แล้วอยู่ไม่ไหวสุขภาพแย่กับอีกอันนึงคือสุขภาพของคนในครอบครัวอาจจะมีพ่อแม่ที่เจ็บป่วยแล้วต้องกลับมาดูแลมันต้องมีสักคนนึงในบ้านที่มาเป็นผู้ดูแลเนาะการสำรวจแบบของพี่นันคือเดินชุมชนของเอ็มคือการฟังค่ะเวลาไปบ้านเพื่อนก็ไปฟังว่าพ่อแม่เขาบ่นเรื่องอะไรเวลาอยู่กับเพื่อนก็ฟังว่าเพื่อนบ่นเรื่องอะไรก็เห็นว่ามันมีความทุกข์หลายอย่างเนาะความทุกข์เรื่องสุขภาพกายด้วยเรื่องสุขภาพจิตด้วยเรื่องการอยู่ร่วมกันความสัมพันธ์มันไม่ได้โรแมนติกเหมือนในละครพากันกลับมาอยู่บ้านแล้วลูกจ้ามากินข้าวด้วยกันเถอะอะไรอย่างนี้นะมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่อะไรอย่างนี้จ้าแล้วก็รวมถึงเรื่องคุณค่าและความหมายชีวิตก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นปัญหาเป็นความทุกข์เหมือนกันเนาะคนที่เป็นไปทำงานแล้วเขาต้องกลับมาอยู่บ้านด้วยเงื่อนไขอะไรบางอย่างแล้วมันยังไปไม่สุดในสิ่งที่เขาอยากไปอ่ะแล้วคุณค่าและความหมายชีวิตมันคืออะไรผู้สูงวัยที่ต้องให้ลูกดูแลก็รู้สึกว่าฉันก็เป็นภาระนะอะไรอย่างเงี้ยโชคดีตอนนั้นพอปี62ค่ะ Peace Food Day อยากขยายแนวคิดเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีไปในต่างจังหวัดก็มาชวนอิ่มไปเป็นส่วนหนึ่งไปเป็นโน้ตเนาะให้ทั้งความรู้ให้ทั้งเครื่องมือแล้วก็สนับสนุนงบประมาณในการลงมาขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ค่ะอิ่มทำ2เรื่องเรื่องแรกก็คือการพัฒนาจิตอาสาจิตอาสาเนี่ยไม่เลือกวัยเลยทั้งเด็กก็ได้เยาวชนก็ได้คนทำงานก็ได้ผู้สูงอายุก็ได้พออิ่มเห็นอันนึงค่ะพอมันต่างคนต่างอยู่เนี่ยเรามีโอกาสเจอความเจ็บความป่วยความตายอ่ะน้อยถึงจะเป็นต่างจังหวัดมันก็จะเป็นครอบครัวเดี่ยวประมาณพ่อแม่แล้วก็ลูกไม่ค่อยมีแบบ3เจเนเรชั่นอยู่ร่วมกันอะไรอย่างนี้นะทีเนี้ยมันก็ไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ไงคะว่าเวลามีคนเจ็บคนป่วยมันเป็นยังไงมันต้องดูแลกันแบบไหนนะเวลามีคนตายทำยังไงเวลาที่มันเกิดความพัดพรากสูญเสียขึ้นมาแล้วมันจะดูแลใจกันยังไงรวมถึงแบบนี้ด้วยพอไม่เคยเห็นความป่วยความตายอ่ะชีวิตมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่อะไรก็ทุกไปหมดเนาะเอ็มก็เลยส่งเสริมให้คนมาเข้าร่วมเป็นทำกิจกรรมจิตอาสานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแรกๆเลยงานแรกเลยที่เราทำคือเราทำคุณช้างจับมือไปมอบให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลำปางที่ป้องกันข้อติดก็พื้นฐานยิ่งเป็นนักกายภาพบำบัดมาก่อนเนาะก็รู้จักพี่กายนักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลลำปางอยู่แล้วก็ไปถามพี่เขาว่าถ้าหนูจะทำอะไรมาซัพพอร์ตพี่พี่ต้องการอะไรเขาบอกทีคุณช้างจับมือเนี่ยทำได้แล้วพี่ต้องการให้มันมีแผ่นรองป้องกันข้อตกด้วยนะยิ่งก็มีรุ่นพี่ตรงเรียนมัธยมค่ะพี่เขาแบบชอบเย็บผ้าเป็นงานฝีมืออยู่แล้วก็พัฒนารูปแบบกันจนเวิร์กแล้วเราก็ไปถ่ายวิดีโอนะคนที่เอาไปใช้งานแล้วเป็นยังไงญาติผู้ป่วยเขารู้สึกยังไงแล้วเราก็จัดงานค่ะให้คนที่สนใจอ่ะมาเรียนรู้ทำคุณช้างจับมือด้วยกันกับเราได้แพทเทิร์นแล้วยิ่งก็ไปขอรับการสนับสนุนจากเจ้าของโรงแรมในลำปางค่ะเขาเปิดห้องให้เราใช้ฟรีเลยเปิดแอร์แล้วก็ไปทำกิจกรรมจิตอาสาการอันนี้เป็นงานแรกค่ะแล้วก็คนที่มาส่วนใหญ่ในวันนั้นเป็นพวกแม่เกษียณเป็นแม่เพื่อนบ้างเพื่อนแม่บ้างที่เขาส่งข่าวกันแล้วพี่นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลลำปางก็มารับมอบแล้วพี่เขาก็บอกว่าเขารู้สึกขอบคุณมากแบบรู้สึกว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้โดดเดี่ยวและญาติผู้ป่วยก็ถ่ายคลิปมาบอกว่ามันช่วยให้ผู้ป่วยไม่ปวดตอนกลางคืนแล้วก็นอนหลับสนิทได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ที่เขามาเรียนรู้กับอิ่มนะเขาไปรวมกลุ่มกันเองค่ะหลังจากที่ได้แพทเทิร์นแล้วนะไปขอสถานที่ที่เซ็นทรัลเนี่ยค่ะแอร์เย็นๆนั่งทำคุณช้างจับมือแล้วไปมอบให้ในชุมชนต่างๆตอนนั้นมันก่อนโควิดเนาะเลยทำให้ตัวจิตอาสาเนี่ยใกล้ชิดกับความเจ็บป่วยมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวเราเองอะทำอะไรได้บ้างที่จะไปซัพพอร์ตคนอื่นช่วงหลังนี้ก็ทำกับโรงพยาบาลลำปางด้วยค่ะไปที่วอร์ดเด็กเนาะที่ลำปางจะมีผู้ป่วยเด็กเรื้อรังอาจจะเป็นมะเร็งเป็น SLE อะไรต่างๆเนี่ยค่ะยิ่งเห็นว่าคนวัยทำงานเนี่ยที่ลำปางนะรวมถึงเยาวชนด้วยก็ไม่ค่อยเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องดูแลคนป่วยคนตายที่นอกเหนือไปจากสมาชิกในครอบครัวเดียวของตัวเอง
วลาเราไปทำกิจกรรมแต่ละครั้งอิมจะชวนจิตอาสามาสรุปบทเรียนด้วยค่ะว่าวันนี้เขาได้เรียนรู้อะไรเกือบทุกครั้งเลยคนที่เป็นวัยทำงานหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะบอกว่าเขาอะรู้สึกทุกข์กับลูกตัวเองที่ดื้อเรียนไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนบลาบลาบลาแต่พอเขาไปเห็นน้องๆที่เป็นผู้ป่วยเด็กเห็นความทุกข์ของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องมาเฝ้าลูกเดือน2เดือนบางรายเป็นครึ่งปีชีวิตเราก็โชคดีมากๆแล้วอะแล้วแค่เราแบบมาเล่านิทานให้น้องฟังมาชวนน้องทำขนมมานั่งทำตุ๊กตาด้วยกันเนี่ยแล้วให้คุณแม่เขาได้แบ่งเบาระบายความทุกข์ออกมาเนี่ยมันก็ช่วยได้มากๆเลยล่าสุดเดือนเมษาที่ผ่านมาไปทำกิจกรรมที่วอร์ดเด็กเหมือนกันแล้วมีเด็กๆเยาวชนวัยมัธยมวัยมหาลัยขอไปด้วยเป็นลูกหลานเพื่อนมากเป็นน้องๆที่เขารู้ข่าวบ้างเขาบอกว่าผมรู้สึกผมโชคดีจังเลยอะที่ผมยังแข็งแรงอยู่แล้วแบบมีอะไรที่ผมช่วยเพื่อนๆได้ผมก็อยากมาอันนี้คือสิ่งแรกที่อิมทำที่ลำปางอีกสิ่งนึงก็คือต้องส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการอยู่และตายดีเนาะอิมจะไม่หลีกเลี่ยงการพูดเรื่องความตายเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนตระหนักว่าเวลาในชีวิตนี้สักวันหนึ่งมันจะหมดลงค่ะโดยเฉพาะถ้าทำกับเด็กและเยาวชนคนทำงานเนี่ยชวนเขาทำกิจกรรมให้เขาได้กลับมาตระหนักว่าสักวันหนึ่งเวลามันจะหมดลงไม่รู้เราจะหมดก่อนหรือพ่อแม่เราจะหมดก่อนเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะอยู่ร่วมกันยังไงดีไม่ให้ถ้าวันนี้ยิ้มขับรถออกไปแล้วรถชนตึ้งแล้วก็มันต้องคนที่อยู่ที่หลังเสียใจอย่างนี้ค่ะอันนี้คือทำในชุมชนด้วยแล้วก็ทำในพื้นที่เขตเมืองด้วยจุดเริ่มต้นของยิ้มถ้ายิ้มมีทีมเยอะขึ้นเนี่ยยิ้มอาศัยการทำแบบตีคองร้องเปล่าเหมือนกันค่ะว่าโอเคเราจะมีหลักสูตรเข้าใจคุณค่าและความหมายของชีวิตใครสนใจมาเรียนรู้ได้ฟรีเนาะและอิมก็ขอรับการสนับสนุนจากเพื่อนๆค่ะห้องประชุมบ้างอาหารบ้างอาหารว่างบ้างอย่างนี้เนาะแล้วคนที่เขามานะคะอิมจะคอยดูว่าคนไหนที่เขาสามารถเป็นเชนเอเจนต์พาเราขยับต่อไปในชุมชนในองค์กรในหน่วยงานเขาได้บ้างเราก็ค่อยขยับขยายไปกับเขาถ้าสิ่งที่เห็นชัดเนาะทำมาตั้งแต่ปี62ค่ะเพื่อนที่อยู่วงในที่เป็นจิตอาสาที่เป็นคนมาเรียนรู้กับเราเนี่ยเขามั่นใจมากขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์แต่เขามั่นใจว่าเขาจะดูความเจ็บป่วยความตายความสูญเสียของคนในครอบครัวเขาได้แล้วเขาก็ช่วยเป็นหอกระจายข่าวให้เราได้ด้วยว่าเฮ้ยมันมีสิทธิ์นะถ้าเราอยู่ในระยะท้ายอ่ะเราสามารถร้องขอการดูแลแบบประคับประคองได้นะถ้าเราอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตถ้าเราอยากจะพาคุณพ่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้านมันต้องติดต่อตรงไหนตรงไหนจากเดิมที่ต้องพึ่งพาแค่เพื่อนที่เป็นบุคลากรสุขภาพอย่างเดียวตอนนี้เพื่อนๆที่มาเป็นจิตอาสากับเราก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลเรื่องพวกนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้มีความหวังมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพอทำงานไปเรื่อยๆนะว่าฉันก็จะมีโอกาสได้ตายดีที่ลำปางโอ้เป็นจังโก้ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าคนรวยๆเท่านั้นนะอิมต้องมีตังค์แบบ5ล้าน10ล้านอ่ะจังโก้ถึงจะแบบเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าอย่างนี้ได้พอเราเผยแพร่เรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนเข้ามามีส่วนร่วมกับเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เรามีความหวังมากขึ้นแล้วก็อย่างเดี๋ยววันที่6กับ7นี้เนาะอิมจะทำงานชื่อว่า Giving Day ค่ะให้คนที่แบบมีเสื้อผ้ามีของเก่าหนังสือเก่าอะไรใดๆทำความสะอาดเนาะแล้วมารวมกันเปิดเป็นแบบการาจเซลล์แล้วเราเอาเงินที่ได้เนี่ยค่ะไปซื้อพวกแพมเพิร์สอาหารเสริมให้ผู้ป่วยในชุมชนพอเราครีเอทกิจกรรมที่มันหลากหลายขึ้นน่ะเราเห็นว่ามีคนเข้ามาเชื่อมโยงกับเราเยอะขึ้นจากเดิมเราเป็นจิตอาสาแบบที่มันต้องลงแรงลงมือต้องสละเวลาบางคนเขาไปไม่ได้อ่ะเขาก็มีลูกเล็กเขามีพ่อแม่ที่ต้องดูแลพอเรามีกิจกรรมที่มันหลากหลายเขาก็ค่อยๆขยับเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็รู้จักแนวคิดนี้มากขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นนะทำให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวจริงๆสุดท้ายคือฟังคืออินที่ทำเพื่อตัวเองนะใช่อันนี้แซวเล่นนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการเราสร้างสังคมเนอะสังคมดีเราปฏิเสธไม่ได้เราก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเราก็จะมีสุขภาวะที่ดีขึ้นอันนี้ดีมากภาพของอินชัดเจนมากๆเลยเนอะทำให้เห็นเลยว่าไม่ว่าที่อินเล่ามาที่ครูออสเล่ามาหรือแม้แต่พี่นันเล่ามาเนี่ยการทำเรื่องของการอยู่ดีและการตายดีคือการพัฒนาเรื่องของชุมชนกรุณา
ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันวินิสมาลาเลยเนอะไม่ใช่เรื่องที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอาศัยเรื่องของโครงสร้างอำนาจอาศัยเรื่องทรัพยากรอะไรที่รุนแรงอะไรหรือว่าที่มหาศาลมากๆเลยมันอยู่ที่เราจะออกแบบหรือว่าจะทำไงให้คนได้มีโอกาสได้ผมคิดว่าใช้ความกรุณาที่อยู่ในตัวเนี่ยไม่ได้ถูกออกมาเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยผมคิดว่าอันนี้ฟังแล้วจริงฟังแล้วไม่รู้สึกว่าโอ้ยสังคมมันน่าจะดีขึ้นดูมีความหวังเพิ่มมากขึ้นเลยแล้วก็ที่สำคัญมากๆมันย้อนกลับไปตัวเองเนาะเราอาจจะกลับไปเริ่มตั้งแต่การพูดดีการปฏิบัติดีต่อคนในครอบครัวเราเองมันก็จะเริ่มเป็นชุมชนในครอบครัวเราได้อย่างดีนะครับผมคิดว่าอันนี้มันทำให้เห็นภาพของว่าชุมชนกรุณาที่ไม่ได้แบบมีแพลตฟอร์มของรูปแบบหรือมีเขาเรียกอะไรโครงสร้างที่ต้องทำ1 2 3 4 5แบบนั้นเลยแต่มันเป็นเรื่องของเรื่องง่ายๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทำให้คนมันมีความสุขขึ้นได้นะครับผมอยากนิดเดียวครับแต่ทั้งหมดที่เล่ามาทั้ง3ท่านเนี่ยยากไหมถามคนปกติอาจจะยากนะมันต้องใช้เวลาเนอะมันอาจจะต้องแบบลดบางอย่างของตัวเองนะบางคนว่าฉันไม่ได้มีเวลามากพอขนาดนั้นหรอกฉันไม่ได้มีเงินมากพอที่จะต้องไปทำแบบนั้นก่อนฉันแบบอะไรต่างๆมันมีคนถาโถมกับตั้งคำถามกับสิ่งที่เราทำว่าโดยเอาเขาเรียกว่าเอากฎเกณฑ์เอาวิธีคิดหรือแม้แต่เอาเงื่อนไขของชีวิตตัวเองเนี่ยมาปิดบังตัวเองไม่ให้ตัวเองเข้าไปสู่ความมีการทำงานในเชิงของการทำเกิดชุมชนกรุณาเกิดขึ้นเนี่ยอยากถามเหมือนกันนะครับว่าทั้ง3ท่านอะไรมันเป็นแรงที่ทำให้ยังคงทำงานแบบนี้อยู่ได้อะโดยที่ยังรู้สึกว่ามันมีความสุขกับการทำงานกับมันอยู่อะอะไรคือแรงบันดาลใจอะครับผมที่มันจะทำให้เรายังทำงานอยู่ที่นี่หรือมันต้องการหาคุณค่าและเป้าหมายของชีวิตหรือคุณค่าและความหมายของชีวิตของเราเองจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากตัวนั้นก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามอิมก่อนเลยก็ได้อิมจะตอบก่อนก็ได้นะอะไรที่ทำให้อิมยังคงทำงานแบบนี้อยู่ได้อะถามว่ารวยไหมไม่รวยแน่นอนแต่รวยความสุขดีนั่นแหละจังโก้เออมันอาจจะสุดของแง่ว่าอยากตายดีใช่ไหมเป้าหมายหนูชัดเรื่องนี้เป้าหมายยิ่งชัดเรื่องนี้ว่าอยากตายดีอยากมีชีวิตที่มันเกื้อกูลกันเนาะแล้วก็เราเองก็ถ้าโดยอาชีพเราเองเราทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้อ่ะเราไม่มีทางรวยแบบคนอื่นอยู่แล้วในสำหรับที่ต่างจังหวัดนะเพราะฉะนั้นทุนเราถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยอิ่มไม่มีพอที่จะซัพพอร์ตตัวเองให้แบบไปโรงพยาบาลเอกชนได้ทุกครั้งแบบรวดเร็วอะไรอย่างนี้นะหรือหาคุณหมอที่ดีที่สุดในประเทศอะไรอิ่มเห็นว่าตัวเองน่าจะไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกแต่เห็นว่าเอ้าแต่แม้ว่าเศรษฐฐานะฉันไม่ได้สูงขนาดนั้นอะจริงๆแล้วคนทุกคนในสังคมไทยอ่ะก็ควรจะเข้าถึงการอยู่และตายดีได้นะคืออันเนี้ยเป็นความคิดความเชื่อของเราแล้วทีนี้มันจะทำแบบไหนล่ะก็แนวคิดชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนี่ยมันมาตอบสนองเราก็เลยยึดถือเรื่องนี้เนาะมาเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็ถามถ้าความท้าทายของตัวเองนะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าหมายความว่าเราเวลาเราทำอะไรไปสักอย่างเราจะคาดหวังว่าโอ้โหเราอบรมจิตอาสาไปหรือเราทำกิจกรรมแล้วผลของมันจะเป็นแบบไหนยังไงแต่พอทำงานมา4ปี5ปีนะคะก็ได้เรียนรู้เรื่องการจัดการความคาดหวังเนาะได้เรียนการที่แบบอ๋อตามศักยภาพมันคืออะไรเพื่อนบางคนเขาอยากมีส่วนร่วมมากนะจักรโกเขาก็มาอบรมนู่นนี่นั่นแต่พอให้เขาไปนำกลุ่มหรือทำอะไรเขาไม่ถนัดเนี่ยมันไม่ใช่ศักยภาพของเขาแต่เขาก็ยินดีที่จะช่วยจัดเบรกช่วยแบบตัวต่อตัวแบบนี้ก็จัดวางตำแหน่งแห่งที่ให้เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จัดใจตัวเราเองได้แล้วสิ่งที่มันมาเป็นพลังใจของเราเนาะก็คือไม่เคยได้รับการปฏิเสธเวลาที่เราไปร้องขอความช่วยเหลือใดๆยิ่งทำให้เชื่อในสิ่งที่ครูออสกับพี่นันพูดว่าคนเราอ่ะมีเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาอยู่ในตัวเองนอกจากไม่ได้รับการปฏิเสธแล้วเนี่ยยังได้มากกว่าที่คาดหวังอ่ะอยู่เรื่อยๆเลยมันเลยทำให้ยิ่งมีกำลังใจแล้วตัวเองอ่ะมองว่างานชุมชนกรุณาไม่ใช่งานสังคมสงเคราะห์เนาะไม่ใช่งานสงเคราะห์คนที่ยากไร้แต่มองว่ามันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันวันหนึ่งยิ่งก็อาจจะไปเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ดูแลที่มีความทุกข์อยู่ถ้าคนในชุมชนในลำปางเนี่ย
มีศักยภาพแบบนี้เนาะมีความเข้าใจอ่ะในวันที่เราทุกข์อ่ะมันก็น่าจะมีคนมาอบอุ้มมาเกื้อกูลเราแบบนี้ค่ะแล้วก็เราทำงานชุมชนกรุณาใช้คำอะไรอ่ะกรุณาอย่างมีปัญญาเวลาลงไปเยี่ยมบ้านเราไปเจอว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเราหาทางตอบสนองได้แต่ในขณะเดียวกันที่มันก็จะสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนาะแล้วพอสตเอ่ยเทศบาลเอ่ยว่ามีผู้ป่วยรอเทอมแคร์อยู่ตรงนี้นะแล้วเขาหลุดมาจากระบบนะคะทางเราพอสตทางเทศบาลมาช่วยสนับสนุนยังไงได้บ้างเอาเขากลับไปเข้าระบบยังไงได้บ้างก็คือเห็นว่ามันต้องทำควบคู่กันไปภาคประชาชนก็ทำแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่ในเชิงนโยบายถ้าเราที่เป็นตัวกลางเนี่ยไม่ถ่ายทอดไม่ส่งเสียงนะเขาไม่รู้เราก็ต้องช่วยพี่น้องประชาชนส่งเสียงด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีกำลังใจเพราะว่าเวลาไปทำแล้วสื่อสารประสานงานไปที่ไหนก็ได้รับความร่วมมือด้วยค่ะทั้งหมดที่อิมเล่ามานี่เงินซื้อไม่ได้เลยสักอย่างเลยนะเนี่ยครูออสล่ะครับครูออสอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ครูออสยังคงทำงานเรื่องแบบนี้ครับพี่คล้ายๆอิ่มเนาะก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการตายดีแล้วเราจะทำยังไงให้เราตายดีที่เอาว่าเรากำลังสร้างปัจจัยบนวิถีทางเดินที่เราเดินใช้ชีวิตไปเนี่ยชีวิตที่เหลือเราเนี่ยเราใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยเพื่อให้มุ่งไปสู่เป้าหมายอันนั้นนะคะนี่มันก็คิดถึงว่าถ้าสมมติตอนที่เรานอนอยู่บนเตียงแบบจะตายเราจะถามตัวเองว่าเอ๊ะเราภูมิใจกับชีวิตนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าฉันภูมิใจได้พี่อ้อว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นตัวช่วยทำให้เรารู้สึกโอเคฉันก็ตายตาหลับได้รับภูมิใจกับชีวิตที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็คือพี่อ้อมีความรู้สึกว่าเราอะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อะมันต้องทำสองอย่างคือประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านเนาะประโยชน์ตนเนี่ยคือเป้าหมายของเราคือโอเคเราต้องจบชีวิตได้ดีประโยชน์ท่านก็คือว่าเอ๊ะแล้วในขณะที่เราใช้ชีวิตอ่ะเราทำอะไรให้กับคนข้างเคียงเราได้บ้างเรียกว่าคนข้างเคียงสำคัญสำคัญมากกว่าอะไรที่นั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคือคนแวดล้อมเราเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมว่า5คนที่แวดล้อมเราก็คือตัวเราอ่ะก็คือเขาก็เป็นองค์ประกอบของตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้5 6คนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะเขามีความสุขย่อมใช่ว่าอันนั้นเป็นเส้นทางที่ทำให้เรามีความสุขในการที่จะไปสู่การตายได้กับอีกอันหนึ่งที่พี่ออสได้เรียนรู้ก็คือว่าเวลาที่เราฝึกปลูกความกรุณาในใจเราเนี่ยมันต้องฝึกที่จะวางความกรุณาด้วยนะว่าอย่าคาดหวังว่าใครก็จะมากรุณาเธออย่าคาดหวังว่าใครก็จะมากรุณาเราตอบแต่ว่าอันนี้มันคู่กันเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์ไพศาลมันจะบอกว่าคือเราเตรียมได้เราวางแผนได้การใจดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เราต้องวางใจได้ด้วยนะว่าวันหนึ่งอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ทรีตเราแบบนี้อ่ะค่ะเราต้องวางใจพี่ว่าตรงนั้นคือเป็นจุดสุดท้ายเลยว่าอ๋อสุดท้ายแล้วมันต้องวางให้เป็นแต่เราเตรียมได้เรามีหน้าที่เตรียมทำนู่นทำนี่เตรียมเนี่ยเตรียมให้พร้อมเหมือนเราจะสอบเราก็คือต้องเตรียมให้พร้อมแต่พอไปถึงหน้าข้อสอบปุ๊บเอ้ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราเตรียมก็ได้นะ แต่ว่าเราก็ต้องวางใจใช่ไหมอ๋อข้อสอบมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องสอบใช่ไหมคะ ไม่วุ่นวายไม่ตีโพยตีพายไม่ตีโพยตีพายไม่ตีโพยตีพายว่าเอ้ยฉันทำดีมาตลอดฉันเป็นจิตอาสามาตลอดทำไมถึงวันนี้ไม่มีใครมาช่วยฉันเลยอันนี้พี่อ้อนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่เป้าหมายคือวิเราต้องเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองต้องฝึกทุกวันอย่างเงี้ยว่าทำไงให้เราเข้มแข็งทำไงให้เราเข้มแข็งทำยังไงให้เราส่งตัวเองให้ตายดีได้ไม่ต้องรอใครมาส่งแต่เราอ่ะจะส่งตัวเราเองให้ได้ด้วยอะไรด้วยคำถามที่เราถามเองว่าพอใจกับชีวิตนี้ไหมภูมิใจกับที่เราเกิดมาบนแผ่นดินนี้หรือยังได้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพียงพอกับศักยภาพที่เรามีหรือยังอันนี้พี่เอาว่ามันจะเป็นคำตอบให้เราตอบตัวเองมากกว่านะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่คิดอยากจะทำแล้วก็มีความลังเลให้เรามองเห็นตรงกำแพงตรงนี้ที่เราลังเลอะค่ะว่าเพราะอะไรเราถึงข้ามกำแพงแห่งความลังเลนี้ไม่ได้มันเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นนะมันไม่ใช่กำแพงบ้านหรือกำแพงห้องคอนโดที่มันกั้นเราอยู่นะแต่มันเป็นกำแพงในใจเราต่างหากที่เราสร้างขึ้นมาว่าเอ้ยตรงนี้แหละที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะกระโดดออกไปได้พี่เอาว่าถ้าใครสักคนลองกระโดดดูพี่เอาว่าอย่างอิ่มอย่างคนนั้นเนี่ยคือลองกระโดดดูแล้วเห็นว่าเอ้ยมันกระโดดได้นี่หว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเห็นว่าอ๋อเปิดออกมาแล้วเอ้ยจริงๆแล้วเราทำได้แล้วทุกคนก็ทำได้พี่เอาเชื่อว่าทุกคนทำได้แล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ตายดีได้แต่ว่าคุณจะมีสิทธินั้นได้คุณต้องมีหน้าที่ก่อนนะหน้าที่คุณต้องทำกับตัวเองสร้างปัจจัยให้ตัวเองตายดีอ
คือการอยู่ในสิ่งที่ดีผมนึกถึงคำที่อิ่มพูดถึงเลยว่าคือการกรุณาอย่างมีปัญญามันจะทำให้เราเท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้จริงๆนะครับโอ้นี่ชัดเจนมากครับคำอธิบายของครูออสมันช่วยทำให้นิยามของอิ่มมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเลยขอบคุณมากๆนะครับต้องกลับไปที่พี่นันแหละครับพี่นันทำไมยังคงทำงานได้อยู่ครับเหนื่อยนะ อยู่โรงเรียนอยู่พี่นันเป็นพยาบาลอยู่เก่าใช่ไหมครับทำงานไม่ใช่เหรอครับมีแต่คนถามว่าอยู่โรงพยาบาลนึกว่าเป็นพยาบาลไม่เป็นคนไข้ค่ะเป็นคนไข้เกือบตายคนไข้ที่เคยผ่าน ICU นะคะก็สิ่งที่ก็ขณะที่ฟังคนอื่นเนาะคิดว่าตัวเองได้รับเยอะนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาเนาะแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลคือชีวิตเราชีวิตเดียวแต่เราต้องใช้บุคลากรนะที่เข้ามาดูแลนะโอ้โหนับไม่ถ้วนนับในมือนับไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งเมื่อเราได้รับเนาะเราก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มต้นไม่ผิดนะเหมือนกับคุณอิ่มคือเพื่อตัวเองนะคะจริงๆตอนนั้นที่เราทำก็เพื่อตัวเองนะตอนเริ่มต้นเพราะว่าคุณหมอขอให้ช่วยเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณน่ะเข้าใจผู้ป่วยได้ดีกว่าพวกเราพวกเราเนี่ยไม่เคยเป็นแต่คุณเยี่ยมให้หน่อยได้ไหมก็สุดท้ายหมอบอกเราก็เพื่อตัวเองอ่ะเพราะว่าเราก็ต้องทำงานคู่กับหมอใช่ไหมเผื่อหมอจะดูแลเรายาวๆตลอดชีวิตนะคะ อันนั้นคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแต่ขณะที่เราเดินกับเขาเนาะเดินกับจะทำให้เราเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็เห็นการเสียสละของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็แทบจะไม่มีความหวังเลยแต่ว่าทุกคนแบบทุ่มเทอย่างสุดชีวิตเพื่อจะให้ผู้ป่วยคนหนึ่งมีความสามารถต่อไปได้อีก1วันก็ยังโอเคคิดว่าเป็นตัวอย่างของคนที่อยู่รอบข้างมากกว่าแล้วตอนที่พี่ป่วยเนาะเราก็บ้านอยู่ยะลาแต่ตัวเองอยู่กรุงเทพก็ได้ใครล่ะก็ต้องชวนกรุณาก็คือเพื่อนๆที่โบสถ์ก็สลับกันมาเฝ้าโอ้แบบเป็นแบบอย่างนี้แหละแม้กระทั่งแค่อธิษฐานเผื่อเนาะเราก็รู้สึกได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนาะแล้วเราก็เห็นนะการดูแลหมอก็บอกมาว่าที่ฉันไม่ใช่เป็นบุคลากรทางการแพทย์แค่ทำให้เขามีความหวังเขาเห็นคุณเดินเข้ามาเขามีความหวังมากกว่าเห็นผมเดินเข้ามาในห้องของเขา คือเขาเห็นตัวเป็นๆอ่ะคุณช่วยเดินเป็นตัวเป็นๆให้เขาหน่อย ได้ไหม แล้วก็จริงๆก็มีคนถามเนาะอาจารย์ที่โบสถ์ถามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโบสถ์มันก็เหมือนชุมชนเนาะที่กรุณาแล้วก็มันก็มีความขัดแย้งมันก็เหมือนครอบครัวมันมีความขัดแย้งมากมายแต่ว่าถ้าเราจะมองความขัดแย้งเหล่านั้นเนาะเป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้จักแฮนเดิลมันก็จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญญาเนาะเหมือนที่คุณอิมพูดเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นก็บอกอาจารย์ไปว่าสำหรับดิฉันถ้าทุกคนแค่ฝึกอย่างเดียวนะคุณก็ช่วยแล้วให้เป็นชุมชนกรุณาได้ฝึกที่จะฟังอย่างลึกซึ้งนะคะไม่ต้องพูดเยอะเราอยู่ในแวดวงบางทีศาสนาเนาะชอบสอนพวกอาจารย์ทั้งหลายหุบปากหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเริ่มตั้งต้นในการสอนดิฉันอยากจะนำไอ้นี่แค่ deep listening นะมาฝึกทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ทั้งหลายนะหยุดเทศหยุดสอนนะคะตั้งใจฟังคนที่เข้ามาดิฉันคิดว่าช่วยเขาได้เยอะแล้วนะ แล้วคุณสอนคุณแนะเนี่ยเขาทำไม่ได้แล้วมันกลายเป็นภาระแล้วมันยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดรู้สึกแย่นะคะก็เลยบอกเขาว่าอาจารย์ทำอันแรกก่อนฝึกทุกคนให้ฟังเป็นดิฉันคิดว่าอันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะก็ถ้าถามก็คิดว่าตัวเองได้รับเยอะเมื่อเราได้รับเยอะเราก็น่าจะมีส่วนที่ให้คนอื่นเยอะนะคะก็เวลาเดินชุมชนก็จะชอบถามว่าคุณตาคุณยายที่แบบแอคทีฟมาก70-80แล้วยังเป็นอสส.เขาก็ถามว่าทำไมยังทำงานเหล่านี้อยู่ผมเกิดที่นี่ผมก็คิดว่าผมต้องตายที่นี่ถ้าเราไม่ทำชุมชนเราให้น่าอยู่แล้วใครจะมาทำ ก็เลยรู้สึกว่าใช่มันก็กระทบสุดท้ายก็กระทบกลับมาที่เราอีกนั่นแหละ คิดว่าเป็นอันที่ทำให้เรารู้สึกมีน้ำหล่อเลี้ยงเนาะก็น่าจะเป็นจากคนที่เราทำงานด้วยเนาะแล้วเราได้เรียนรู้กับจากเขาและสิ่งหนึ่งที่คิดว่าสำคัญที่เมื่อกี้ฟังคุณออสนะคะคิดว่าโซแคร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนทำงานนะถ้าเราไม่รู้จักที่จะดูแลตัวเราเองเราไม่มีทางที่จะให้กับใครได้เพราะฉะนั้นยังคิดว่าต้องกลับมาที่ตัวเองนะคะว่าเรารู้จักการดูแลตัวเราหรือเปล่านะคะ
ดิฉันคิดว่าในทุกศาสนามีตัวนี้อยู่ก็คือการที่จะนั่งเนาะเขาเรียก meditation เราก็มี meditation ของเราในทุกๆศาสนาคุณกลับมาตรงนี้นั่นเองก็จะช่วยนะช่วยให้เรามีรากที่แข็งแรงเราก็คือมนุษย์เนาะเราไม่สามารถที่จะเผชิญทุกปัญหาได้หรอกนะแต่อย่างน้อยเรารู้จักที่จะกลับเข้ามาก่อนตั้งสติตัวเองก่อนดูแลจิตใจตัวเองก่อนแล้วค่อยออกไปใหม่จริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับอาสาสมัครแล้วก็คนทำงานโดยเฉพาะโรงพยาบาลบุคลากรทางสุขภาพนิดตัวนี้สำหรับดิฉันนะมากมากมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่สามารถทำตาม KPI หรือมาตรฐานอะไรนะถ้ามันไม่ได้ออกมาจากการที่เขาได้รับการดูแลโดยเฉพาะข้างในครับก็ฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะช่วยดูแลช่วยดูแลคนทำงานด้วยผมรู้สึกกระทบเลยเนี่ยขอบคุณมากครับพี่นันพี่นันจริงๆพี่นันผมเลยถ้าจะไม่ต้องถามคำถามถัดไปเลยนะครับว่าพี่นันก็อธิบายได้พอสมควรแต่อยากให้พี่นันตอบชัดๆทีนึงครับพอพี่นันทำเรื่องชุมชนกรุณาแล้วเนี่ยมันเห็นรูปธรรมการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองกับชุมชนไหมครับแบบสั้นๆอะไรก็ได้นะครับว่าตัวเราเปลี่ยนในเรื่องอะไรหรือชุมชนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่แบบเป็นรูปธรรมเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยครับที่ฉันคิดว่าการที่เราออกจากตัวเองนะเราเป็นผู้ป่วยใช่ไหมคะเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์ฉันมีคนถามตลอดว่าคุณต้องเข้าออกโรงพยาบาลทุกอาทิตย์เนี่ยไปรับเลือดอะเปลี่ยนเลือดถ่ายเลือดเนี่ยอะไรที่คุณยังสามารถเนาะตอนนั้นเป็นก็คือตอนเป็นวัยรุ่น16-17ที่คุณยังสามารถที่จะอยู่แบบเนี้ยเดินก็ไม่มีแรงจะเดินได้ยังคิดว่าทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลที่ฉันจะนั่งติดกับผู้ป่วยใช่ไหมในห้องมันก็จะมีเยอะแล้วเราก็จะคุยกันเมื่อเราคุยกันเราก็มองออกจากตัวเองเมื่อเรามองออกจากตัวเองเราจะเห็นความทุกข์ของคนอื่นมันมากกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าสำคัญมากๆที่เราต้องมีกลุ่มเหล่านี้ self help group กลุ่มของ volunteer ที่เขาจะมีกลุ่มเมื่อไหร่ที่เราเขาได้ยินได้ฟังจากคนอื่นนะคะแล้วก็ดิฉันเราทำ self help group เนาะเป็นแบบร่วมกันเนาะกับบุคลากรทางการแพทย์2ปีดิฉันเห็นเลยผู้ป่วยและครอบครัวที่เข้าสม่ำเสมอตายดีค่ะนะแล้วก็แล้วก็ความทุกข์ของเขาเนี่ยจะน้อยลงเขาจะพูดทุกคนจะพูดอย่างนี้ตอนจบหลังจาก2ชั่วโมงฟังคนอื่นนะรู้สึกว่าเราโชคดีกว่าเขานะคะคือเมื่อไหร่ที่เราจมกับตัวเองเนี่ยเราจะเห็นแต่ความทุกข์ของตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่เราออกจากกรอบของตัวเองเราจะเห็นความทุกข์ของคนอื่นดิฉันคิดว่าอันนี้จะช่วยเราได้แล้วก็คุณหมอของดิฉันพูดประโยคนึงทุกคนอยู่ได้ด้วยความหวังนะคะแต่ความหวังของเขาตรงไหนล่ะนะคะครับขอบคุณมากเลยครับชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยพี่ออสล่ะครับพี่ออสเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วก็ชุมชนไหมครับหลังจากทำชุมชนกรุณามาละใช่ค่ะคือตั้งแต่เข้ามาร่วมงานกับพี่สุเดชมาแล้วก็เราก็คือเหมือนกับว่าขณะที่เราทำงานเราก็เรียนรู้ตัวเองไปด้วยแล้วว่ามันส่งผลต่อตัวเองเยอะคือเราจะหันกลับมามองคนในครอบครัวเราเราจะหันกลับมองคนใกล้ตัวเราแล้วก็กลับไปเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะในทุกๆแง่มุมก็มีโอกาสได้ดูแลคุณแม่เนาะจนช่วงถึงต้องเรียกว่าลมหายใจสุดท้ายพี่ออสรู้สึกว่าความรู้ที่เราสะสมมาที่เราเรียนรู้มาจากชีวิตคนอื่นนะพอถึงคุณแม่เราเองเราก็มีโอกาสที่จะส่งเขาให้เขาไปสู่ชีวิตที่ดีได้นะคะแล้วพี่ออสรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นจุดสูงสุดละที่เราทำได้กับคนที่เรารักยังมักจะบอกคนอื่นๆแต่บอกว่าพี่ออสดีใจตรงที่ว่าแม่เนี่ยคือคนที่เห็นลมหายใจพี่ออสเป็นคนแรกแล้วพี่ออสได้ยืนอยู่กับเขาในลมหายใจสุดท้ายของเขาว้าวชีวิตมันว้าวอะมันว้าวจริงๆมันรู้สึกว่ามันคือการทำหน้าที่ของแต่ละคนแม่ทำหน้าที่ของแม่มาตลอดชีวิตแล้วเรามีโอกาสและการที่เขาให้โอกาสเราการที่เขาแก่การที่เขาเจ็บตอนที่เขาอยู่กับเรามันทำให้เราได้โอกาสนั้นพี่อ้อจะบอกหลายๆคนเสมอบอกให้มองให้เห็นโอกาสตอนที่เรากำลังได้ดูแลเขามันบางคนไม่มีโอกาสนะบางคนก็เสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เขายังเล็กเขาไม่มีโอกาสแต่คนที่มีอยู่เนี่ยตอนมองให้เห็นโอกาสบางคนอาจจะมองเห็นแต่วิกฤตแต่มองให้เห็นโอกาสแล้วรู้สึกว่ามันงดงามแล้วก็พี่อ้อมีโอกาสได้ดูแลคุณแม่สามีที่เป็นอัลไซเมอร์พี่อ้อจะบอกว่าอันนี้เป็นบทเรียนซึ่งเดี๋ยววันที่13นี้พี่อ้อก็จะพูดเรื่องนี้นะคะเรื่องของความกรุณากับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมพี่อ้อว่าการได้ดูแลคุณแม่สามีเนี่ยก็เป็นอีกพาร์ทนึงเลยนะเพราะว่า
เราก็เป็นเขาเรียกอะไรนะแม่ผัวลูกสะใภ้ในตำนานเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการที่เราพัฒนาจากไม่ใช่จากความรักแล้วนะคือกับแม่เรากับแม่เราเนี่ยคือพัฒนาจากความรักถูกไหมไปสู่ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรแต่กำลังกับแม่สามีเนี่ยเพราะเราเป็นแม่ผัวลูกสะใภ้ในตำนานเนี่ยเราพัฒนาจากอะไรแล้วมันก้าวไปสู่อะไรที่เราถึงบอกคำว่าปลูกกรุณาเนี่ยมันสำคัญนะยอดใช้เวลาการปลูกทางกรุณาเนี่ยต้องใช้คำว่า8ปี11เดือนเพราะฉะนั้นมันรู้สึกว่าต้นไม้แห่งความกรุณาในใจเราอะโตในเดือนสุดท้ายก่อนที่คุณแม่สามีจะเสียชีวิตแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว้าวมากสำหรับเรานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ถึงอยากส่งต่อสิ่งนี้ให้กับคนอื่นๆว่ามันเป็นโอกาสจริงๆนะเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันเป็นโอกาสนะแต่พอคุณผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วคุณหันกลับไปมองจะรู้ว่าโอ้นี่เขาให้โอกาสเขาให้โอกาสเราแต่ตอนที่เขาให้เนี่ยเราไม่รับโอกาสนั้นแต่วันหนึ่งพอเราผ่านมาแล้วรู้สึกโอ้โชคดีจังที่เขาหยิบยื่นโอกาสนั้นให้เราเนาะวันนี้เรามองกลับไปเราภูมิใจก็อยากส่งต่อว่าถ้าพี่ยอดสามารถใช้ประสบการณ์ของตัวเองส่งต่อให้กับคนอื่นๆที่สนใจได้เราก็ยินดีค่ะครับขอบคุณมากเลยครับลูกประทับชัดเจนเลยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะอิ่มละครับอิ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองกับชุมชนไหมครับหลังจากทำชุมชนกรุณาพัฒนาจิตอาสามาแล้วอย่างเงี้ยนะครับเห็นว่ามันช่วยขัดเกลาตัวเองค่ะขัดเกลาตัวเองยังไงบ้างเราเป็นคนพูดเยอะเนาะเราฟังน้อยแต่พอเรามาทำงานนี้เราเองก็ต้องยังไงนะเตรียมจิตอาสาเนาะให้เขารับฟังให้มากขึ้นตัวเราก็ต้องรับฟังให้มากขึ้นเห็นขัดเกลาความต้องได้ของตัวเองเพราะเราเป็นคนพลังเราพุ่งทำอะไรเราก็จะแบบมีเป้าหมายว่ามันจะต้อง1 2 3 4เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่งานที่ทำกับคนเจ็บคนป่วยทำกับคนที่หลากหลายคนในชุมชนด้วยอย่างนี้เนาะหลายๆฝ่ายมันไม่ได้ดั่งใจที่เราตั้งไว้เหมือนงานที่เราทำคนเดียวงานส่วนตัวแบบนี้เนาะเห็นว่าขัดเกลาเรื่องความสบายจริงๆตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความสบายของเราเยอะนะหมายความว่าต้องกินอิ่มนอนหลับต้องอะไรให้เพียงพออะไรอย่างนี้เนาะไอการจะไปทำอะไรให้คนอื่นเนี่ยที่ผ่านมามันเป็นแบบไปประเดี๋ยวประดาวชั่วคราวแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วจริงๆคนอื่นอาจจะมองว่าลำบากแต่เรามองว่าไม่ได้ลำบากเพราะเราอยากทำแต่พอเรากลับมาอยู่บ้านแล้วก็ทำงานแบบนี้ร่วมกันไปคนในครอบครัวเราก็มีคนเจ็บคนป่วยค่ะญาติพี่น้องคุณพ่อแม่คุณตาอะไรนี่แล้วเรามีโอกาสไปรับฟังความทุกข์ของผู้ดูแลของผู้ป่วยผ่านงานจิตอาสามันทำให้เราเข้าใจแม่เราที่ต้องแบบดูแลคนตาเกือบตลอดเวลามากขึ้นแทนที่แบบวันนี้เข้างานมันเหนื่อยมากเข้าบ้านไปนอนดีกว่าก็แวะหาแม่แป๊บนึงก็ได้ให้แม่บ่นเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบคุณป้าอยู่ต่างอำเภอเนาะแล้วคุณป้าป่วยเป็นโรคที่แบบมันต้องอาศัยการดูแลเยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราทำงานหนักเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากขับรถไปละโทรถามเขาก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะแต่พอมาตอนนี้มันก็รู้สึกว่าก็อีกนิดนึงพอไปถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้ไม่ต้องเสียใจว่าทำไมไม่ไปดูคุณป้าไปดูให้หน่อยว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ซื้อมามันใช้งานได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะพอไปเห็นครอบครัวคนอื่นเนาะแล้วเรากลับมามองตัวเองอ่ะมันเสียสละความสะดวกสบายบางอย่างของเราได้กับอีกอันนึงที่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองในครอบครัวเลยก็คือว่ากล้าที่จะสื่อสารกันมากขึ้นถ้าเราพูดบ่อยเนาะแบบว่าแม่ถ้าแม่มีอะไรแม่ต้องบอกพี่นะว่าแม่เหนื่อยตรงไหนแม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาเขาก็จะกล้าสื่อสารกับเรามากขึ้นรวมถึงแบบพอเราไปเห็นครอบครัวคนอื่นที่มีผู้ดูแลหลักคนเดียวอ่ะเราก็จะสื่อสารกับน้องๆเรากับลุงกับญาติคนอื่นว่าเฮ้ยถ้าใครว่างอ่ะก็ผัดเปลี่ยนกันมาบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่เมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าเขาก็คงมีภาระของเขานู่นนี่อะไรเนาะทำให้จริงๆคุณตาเนี่ยค่ะคุณตาที่เพิ่งเสียไปตอนต้นเดือนกุมภาที่เรารับรู้เลยก็คือว่าทุกคนเสียใจแต่ไม่มีใครเสียดายไม่มีอะไรที่น่าเสียดายเพราะว่าในสมาชิกในครอบครัวเราอะได้มาช่วยกันผัดเปลี่ยนกันดูแลอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้ให้เป็นภาระใครคนใดคนหนึ่ง
เนี่ยค่ะอิมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ของการทำงานของเรานะถ้าเราไม่ไปเห็นครอบครัวคนอื่นเนาะแล้วเราอยู่ในมุมของตัวเองอ่ะการรับรู้ความทุกข์ของผู้ป่วยผู้ดูแลแม้ว่าเขาจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเราอ่ะเราก็จะมีน้อยแล้วเราก็จะไม่มีทักษะไม่รู้ว่าเราจะตั้งคำถามกับแม่กับคนป่วยแบบไหนยังไงดีค่ะอืมโอเคชัดเจนเลยทั้งหมดที่ฟังมาทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถใช้เงินก็ซื้อได้นะอิมบอกว่าต้องเป็นเศรษฐีต้องอยู่อย่างนั้นบางทีมันก็ไม่ได้นะมันผมคิดว่าความการอยู่ดีตายดีมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันยุติธรรมเสมอสำหรับคนที่ทำงานทำดีอ่ะมันไม่สามารถที่จะไปซื้อได้แบบนี้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้อันนี้อิมพูดดีมากๆเลยเราเห็นของการทำงานหลายๆอย่างนะครับรวมถึงสิ่งที่ได้นะถามหน่อยว่าถ้าเกิดคนจะต้องทำงานในเชิงของการไปเป็นกระบวนการหรือว่าจะสร้างเรื่องของชุมชนกรุณาเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมีความรู้ต้องมีทักษะหรือต้องมีเขาเรียกทัศนคติหรือ attitude ยังไงถึงจะทำให้มันสามารถรันมันไปได้อะนึกออกไหมครับคือผมมองว่าการทำงานแบบนี้มันไม่ใช่การทำงานแบบเรียกว่าเป็น conventional way หรือว่าเป็นการทำงานแบบปกติทั่วไปในองค์กรจะเซตองค์กรหรือเซตทีมงานขึ้นมาเนี่ยก็ทำงานมาเอาเป้ามิชชั่นวิชั่นมิชชั่นพันธกิจแล้วก็ทำงานตาม KPI อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นอะแต่มันเป็นความลึกซึ้งในเชิงจิตวิญญาณหลายอย่างเลยอยากจะรู้เหมือนว่าไอ้คนอยากทำงานสนใจอยากทำงานหรือท่านผู้ฟังสนใจอยากว่าเราอยากทำงานเรื่องนี้เราต้องไปเตรียมตัวหรือต้องหาความรู้เรื่องอะไรหรือต้องพัฒนาทักษะเรื่องอะไรหรือแม้แต่การปรับ mindset ของตัวเองบางอย่างในเรื่องอะไรบ้างครับขอแชร์ได้ไหมครับของอิมาค่ะอิมองว่าอันดับแรกอ่ะเช็คเป้าหมายชีวิตเหมือนที่ครูออพี่นานนี่เนาะเช็คเป้าหมายชีวิตอยากมีชีวิตแบบเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไหมแล้วก็ความคิดความเชื่อของเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอ่ะความคิดความเชื่อเราเป็นแบบไหนยังไงถ้าเรามั่นใจว่าอุ้ยตัวเราอ่ะนำพาชีวิตนี้รอดไปได้แบบไม่ได้ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์อะไรกับใครก็อาจจะต้องวางแนวคิดเรื่องชุมชนกรุณาไว้นะ แต่ถ้าคิดเชื่อเรื่องว่าคนเรามันต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันวันนั้นไปอบรมคนนึงผู้สูงอายุเขาบอกดีมากเลยว่ายังไงอ่ะเราก็ต้องดีกับคนอื่นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นพอตอนตายอ่ะเราเดินลงเองไม่ได้เดินลงสักทีไม่ได้จะโมช่วยเหลือดูแลตัวเองมาเข้มแข็งแค่ไหนวันที่หมดลมหายใจอ่ะจนเขาก็ต้องให้คนอื่นเอาลงอยู่ดีแหละเนาะเพราะฉะนั้นน่ะมันต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์อันนี้เตือนพี่ใช่ไหมแบบแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับคนสมัยนี้ด้วยนะใช่แบบเป็นคนโสดเป็นคนเก่งเป็นคนช่วยเหลือตัวเองมาตลอดเขามาทำงานจิตอาสากับอิมแล้วเขาบอกว่าฉันนึกภาพตัวเองไม่ออกเลยว่าวันที่ต้องขอให้คนอื่นแบบเปลี่ยนแพมเพิร์สให้หรือว่าเช็ดตูดให้เพราะว่าฉันทำและช่วยเหลือตัวเองมาตลอดฉันนึกภาพนั้นไม่ออกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความคิดว่าสักวันนึงอ่ะเราอาจจะต้องพึ่งพากันมันต้องเริ่มสร้างชุมชนของตัวเองละจริงอยู่ว่าเราต้องทำจิตแบบครูออสว่านะพอถึงวันนั้นไม่มีใครมาอิ่มต้องแบบนอนจมอึอยู่ก็ต้องทำใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันอาจจะต้องสร้างชุมชนของตัวเองไปด้วยแหละในระหว่างทางที่มันจะเดินไปสู่การตายอ่ะมันอาจจะมีความทุกข์มีอะไรหลายๆอย่างที่มันต้องอาศัยการช่วยเหลือแบ่งปันกันเนาะทีนี้ตั้งต้นถ้าเป็นคนแบบเราคนที่แบบมีเพื่อนฝูงมีเครือข่ายอะไรอยู่แล้วแล้วอยากจะริเริ่มอะไรสักอย่างค่ะก็ลองไปดูว่ามันมีตรงไหนที่เราสามารถไปช่วยเหลือสนับสนุนเขาได้ชวนเพื่อนฝูงมาทำด้วยกันอีมาคิดว่าการมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องที่ดีค่ะเวลาที่มันเหนื่อยมันท้อมันไม่ได้หลับใจอ่ะมันมีคนให้บ่นให้ระบายช่วยกันผลักดันฉุดกันแต่ถ้าเราไม่ถนัดการที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีเนาะก็ไปแปะกับคนอื่นที่เขาทำอยู่ค่ะอย่างที่กรุงเทพของพี่มิกที่ทำที่พุทธิกาเนาะก็มีจิตอาสาครับเนื้อความสะดวกในโรงพยาบาลหรือยิ่งเห็นมันมีเพจพบมิตรจิตอาสามีงานหลายๆงานเนาะที่แบบเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมได้เวลาเราเข้าไปเรียนรู้กับเขาอะส่วนใหญ่งานจิตอาสาพวกนี้เขาจะมีการสรุปบทเรียนอยู่แล้วเนาะแล้วก็ชวนกันไปทำอย่างอื่นแล้วก็ค่อยๆขยายไปได้ค่ะที่มาเห็นเลยว่าอย่างเราอะจบด้านสุขภาพมาเราจะมีทักษะในการเข้าหาคนอื่นคนป่วยคนเจ็บญาติเราจะสวัสดีค่ะแม่มาโรงพยาบาลมาหรือยังคะมาตั้งแต่7 โมงเหนื่อยไหมวันนี้
แต่เพื่อนๆที่มาฝึกเป็นจิตอาสานะบางคนเขาจบบัญชีจบอะไรต่ออะไรมาเนี่ยมนุษยศาสตร์ก็ตามถึงเขาฝึกใช้เครื่องมือรับฟังเนี่ยนะจะให้เขาเริ่มเดินเข้าไปทางคนไม่รู้จักเขาทำไม่เป็นนะแรกๆอ่ะเวลาไปเป็นจิตอาสาด้วยกันที่โรงพยาบาลอิ้มต้องเป็นคนเดินไปแล้วก็บอกคุณแม่คะวันนี้พาลูกมาตรวจใช่ไหมตอนนี้ลูกเติมเลือดอยู่เนาะเดี๋ยวมีพี่จิตอาสาอยากจะมาขอคุยกับแม่คุณแม่สะดวกไหมคะถ้าคุณแม่เขาสะดวกเพื่อเราถึงจะกล้าเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นน่ะเรามองว่าการที่จะมาทำชุมชนกรุณาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ยากมากสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนที่ไม่คุ้นเคยการที่จะไปเชื่อมโยงกับคนที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยมันก็ท้าทายสำหรับเขามากๆนะแต่เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้จ้ะเดี๋ยวนี้เพื่อนๆเราเวลาที่ไปเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลก็เป็นพี่เลี้ยงให้คนใหม่ๆได้แล้วด้วยเราก็เลยคิดว่าเริ่มต้นจากมาเช็คตัวเองว่าอยากตั้งชุมชนของตัวเองหรือเปล่าและมันมีราคาที่ต้องจ่ายพร้อมจ่ายไหมความเป็นตัวเองใดๆที่สะสมมาอาจจะต้องจ่ายออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เนี่ยพร้อมจ่ายนี่หมายถึงไม่ใช่เงินใช่ไหมไม่ได้เงินไปอบรมความเป็นตัวเองความเป็นตัวเองสะสมมาการตอนนี้พร้อมจ่ายไหมใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเริ่มต้นอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่เห็นความสำคัญของการสร้างชุมชนกรุณาก็เข้าไปรวมกลุ่มกับคนที่เขาทำอยู่ก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะก็โอเคนะเป็นทั้งที่สำคัญที่อิมกันพูดถึงเรื่อง attitude ทัศนคติการมองชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมได้อย่างไรเนาะโอ้แล้วก็รวมถึงการสื่อสารไม่ทราบว่าครูออสหรือว่าพี่นันเองจะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับว่าเขาจะควรจะมีความรู้หรือมีทักษะหรือมีทัศนคติอย่างไรแบบสั้นๆเลยนะครับพี่นันเน้นย้ำเรื่องDeep listening ใช่ไหมก็ที่คุณพิมพ์ก็ค่ะก็เป็นสิ่งที่จริงเนาะก็จะมีเพื่อนแบบนี้เยอะฉันมีแต่เงินเอาเธอเอาเงินไปแล้วกันเหรอไม่ได้ต้องการฉันไม่ได้ต้องการเงินตรงนั้นก็แล้วฉันจะทำอะไรได้เธอรู้จักเคสเธอก็ส่งมาแล้วกันก็จะช่วยคนนั้นตายดีได้ก็เริ่มส่งมานะเพื่อนของฉันคนนี้จริงๆอยากบอกคุณอิมว่าเงินนี่แหละเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนไม่ได้ตายดีเขาก็จะตายโดยที่ไม่ยอมหยุดเพราะนั้นถ้าจะให้เขาตายดีเธอส่งมาว่าเคสนี้ฉันจะคุยกับเขาเองแต่ฉันพูดไม่เป็นฉันจะคุยเองนะเธอฟังนะคิดว่าทำอย่างเงี้ยเริ่มจากจิตใจที่อยากช่วยเพื่อนฉันนะนอกจากเงินนะฉันอยากให้เธอทำเป็นรูปธรรมเขาก็จะบอกว่ารีเฟอร์นะคะรู้จักการรีเฟอร์รู้ว่าหมู่บ้านนั้นต้องไปที่ตรงไหนถ้าเธอไม่รู้เธอก็โทรเช็คก็เริ่มจากเล็กๆอะค่ะอาจารย์เนาะทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆแล้วมันก็ค่อยพัฒนาเริ่มจากสิ่งที่เรามีอะค่ะแล้วก็ค่อยพัฒนาครับไม่ทราบครูออสจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับถ้าเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับค่ะพี่ออสว่าอันนึงก็คือในเรื่องของการที่เราเรียกว่าอะไรนะคือฝึกที่จะไล่ขอบเขตอะค่ะฝึกจะไล่ขอบเขตใช่คือเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมว่าเวลาที่เราแผ่เมตตาบอกว่าถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเนาะก็ว่าตรงนี้เนี่ยคือเราอาจจะเข้าใจว่าเออมันแผ่ออกไปแบบพุ่งออกไปแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันคือการปลดขอบเขตของตัวเองออกมันก็จะออกไปได้เองเหมือนกับว่าถ้าเรานึกถึงคันนานะที่มันมีคันนาที่กั้นน้ำอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันมีคันอยู่มันน้ำมันจะไหลออกไม่ได้เนาะความกรุณามันก็เหมือนน้ำที่มันถูกกักอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราทลายคันกั้นออกเนี่ยความกรุณาจะไหลออกมาเองงั้นก็ฝึกที่จะทลายขอบเขตของตัวเองออกไปค่ะขอบคุณมากเลยผมถามครูออสต่ออีกทีนึงนะครับครูออสอยากจะทลายขอบเขตงานของเราออกไปอีกไหมครับอยากจะสร้างงานของเราออกไปอีกไหมคือวางเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นหรือว่าอยากจะขยายงานหรืออยากสิ่งที่อยากจะทำต่อไปในอนาคตอีกอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วอย่างที่อ้อทำเรื่องของพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลเนี่ยใจพี่อ้อเราอยากจะถอยกลับมาว่าอยากดูแลอยากเป็นชุมชนกรุณาแห่งการดูแลมากกว่าคือการดูแลเนี่ยมันง่ายกว่ามันใช้งบประมาณน้อยกว่าอยากชวนผู้คนมาดูแลตัวเองนะคะจริงๆมันเรื่องง่ายๆมากกินนอนออกกำลังกายถ้าทุกคนนะกินนอนออกกำลังกายดูแลตัวเองให้สุขภาพดีเนี่ยคือคุณแทบจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลคุณแทบจะไม่ต้องป่วยเพราะว่าคุณคือปล่อยให้มันชราตามอายุแต่คุณยืดอายุการแข็งแรงของตัวเองได้
ด้วยตัวเองพี่ออสเนี่ยอยากทำพาร์ทนี้เพราะรู้สึกว่าตอนใช่ไหมครับเป็นเซลล์เฮลใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราเห็นว่ามันเป็นปลายเหตุใช่ใช่ใช่พี่ออสอยากถอยกลับมาอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราคิดว่าคนช่วง40 50 60เนี่ยยังมีกำลังที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองเราอาจจะเคยเห็นคลิปหลายคนเลยนะผู้สูงอายุหลายคนปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวิตมาวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้เกิดแบบนี้ในสังคมเพื่อว่าเขาจะได้แข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วเขาดูแลตัวเองได้เราจะไม่เสียงบประมาณกับเรื่องของการรักษามากแต่เราใช้งบประมาณไปในเรื่องของการดูแลมันน้อยกว่ายอดอยากทำจุดนี้เซลล์เฮลท์คอสเป็นจริงมันคล้ายๆกับทำงานถ้าเชิงในทางสาธารณสุขก็คือทำงานเชิงป้องกันส่งเสริมนะครับป้องกันนะครับเพื่อให้คนมีสุขภาพดีแต่มันต้องเปลี่ยน mindset เขาแต่มันเน้นไม่ใช่เรื่องของฟิสิกอลไม่ใช่เรื่องของหยวกยาเนาะแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณภายในเรื่องของการดูแลเรื่องของอะไรแหละดูแลตัวเราเองจริงๆไงนะครับเป็นเซลล์เฮลสนับสนุนเลยครับเปิดเมื่อไหร่จะขออนุญาตเข้าไปด้วยคนนะครับโอเคพี่นันนะครับพี่นันแนวร่วมหาแนวร่วมนะครับพี่นันนะครับพี่นันอยากจะทำอะไรต่อขยายต่อไปอีกไหมครับก็จะใหญ่เนาะตอนนั้นแต่ก่อนทำประเทศออกมาเป็นชุมชนเป็นเขตออกมาเป็นชุมชนตอนนี้อยากจะทำถนนคอนแวนถนนคอนแวนอยากจะทำเป็นเหมือนเป็นชุมชนตรงคอนแวนออกมาได้อย่างไรจริงๆมีชุมชนที่เขาต้องการมีนิดอยู่1ชุมชนก็เลยวิเคราะห์แล้วว่าน่าจะเป็นไซต์ที่ขนาดเล็กพอที่จะทำขึ้นมาเล็กๆได้คือมันต้องมีโมเดลสักอย่างหนึ่งอะให้คนที่จะเห็นเนาะแล้วก็เหมือนกับจะต้องเดินกับเขาในการทำก็เลยรู้สึกว่าอยากทำพาร์ทนี้โดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะเพราะว่าเขาคืออนาคตเนาะคือตลอดเราก็จะทำกับผู้สูงอายุคนใกล้ตัวที่เราอยากจะขับมาตรงเด็กและเยาวชนซึ่งเขาอยู่ในครอบครัวแต่ไม่อยากจะดึงเขาออกมาอยากจะทำเป็นยูนิตของครอบครัวมากกว่าแล้วก็มาอยู่ในไซต์ที่กำลังเล็ก20ครอบครัวที่เรามีสายสัมพันธ์อยู่นะคะมันไม่ใหญ่เกินไปมันเล็กขนาดพอดีนะคะก็เลยว่านั่นน่าจะเป็นสเต็ปต่อไปแต่ว่าก็อยากจะดึงภาคีเครือข่ายในถนนนั่นแหละนะคะมีภาคีอยู่ 6-7 อย่างเนาะแล้วเราจะร่วมกันได้อย่างไรถนนเส้นเดียวพอนะคะคอนแวนที่อายุเกือบ200ปีอยู่ตรงนั้นนะคะ ผมมีข้อมูลนิดนึงเพิ่มเติมครับพี่นันตรงที่ว่าตอนนี้อะครับผมถ้าพี่นันทราบดูรู้อยู่แล้วว่าปัญหาสุขภาพจิตกลายเป็นเบอร์เดนของประเทศไปแล้วในโดยเฉพาะหลังโควิดนี่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วเราตอนนี้ผมอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยในคลาส1คลาสเนี่ยหรือใน1ชั้นปีเนี่ยคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างน้อยๆปีนึงมีแค่1หรือ2คนเต็มที่สุดๆเลยคือ3คนแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเรามาเจอทีนึงเกือบ10คนที่อยู่ในคลาสเดียวกันเป็นปัญหาสุขภาพจิตแล้วเด็กเนี่ยเทคยาหรือว่าออนยาเนี่ยตั้งแต่อยู่มัธยมอะมัธยมด้วยซ้ำนะครับสมัยก่อนนี่มา1ถึง2คนนี่ยังไม่ได้ออนยังไม่ได้เทคยาหรือยังไม่ได้กินยาเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือกินมาตั้งแต่มัธยมแล้วตอนนี้เราเจอที่เคสล่าสุดที่เราเจอกินตั้งแต่ม.3นะปัญหาทั้งหมดที่เราสืบไปทั้งหมดเลยเคสทุกเคสที่มีปัญหากลับไปดูที่ครอบครัวหมดเลยครับผมว่าตรงนี้ที่ถ้าพี่นันจะทำถนนคอนแวนแล้วก็กินแล้วก็กลุ่มเป้าหมายในครอบครัวผมคิดว่ามันเกิดคุณูปการมากๆเลยครับอยากชวนทำแล้วก็ทำเซลล์เฮลท์ของพี่ออสเนี่ยลงไปอยู่ในชุมชนอยู่ในครอบครัวผมคิดว่ามันจะช่วยได้มากๆเลยแล้วเราสงสารเด็กแล้วครับตอนนี้เด็กก็พอต้องกินยามากๆเนี่ยมันสติสตังสำหรับการเรียนหนังสือมันก็จะหายไปเพราะว่ายามันก็จะกดทุกอย่างครับกดความเรียนรู้กดความตั้งใจมันก็จะง่วงซึมมาอยู่ตลอดเวลาทักษะก็จะไม่ดีสุดท้ายคุณภาพประชากรของประเทศไทยเราวัยแรงงานเราก็จะได้คุณภาพที่แย่ลงไปเรื่อยๆโอ้อันนี้ผมแบบเห็นด้วยมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสาธุเลยจริงๆครับเห็นความสำเร็จอันนี้ด้วยว่านะครับอยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนใช่ใช่ใช่ที่ฉันชวนคุณครูโรงเรียนอนุบาลเข้ามาเป็นครูติวชั่นให้นะคะกำลังเริ่มฟอร์มทีมค่ะนะคนมีเงินก็ให้เงินคนมีแรงก็ให้แรงคนมีเอาเอกถนนถนนคนนั้นนะให้รอดใช่ใช่ใช่ แล้วอย่าลืมมาเส้นรังสิตเส้นถนนรังสิตบ้างนะครับมีอะไรต้องมีถนนเดียวพอตอนนี้ซอยไม่ใช่ถนนด้วยเป็นซอยซอยเอาเป็นซอยโอเคครับแล้วอิ่มนะครับอิ่มอยากขยายงานยังไงต่อไหมเอ่ย
เอาความเป็นชุมชนกลับมาค่ะเอาความเป็นชุมชนกลับมาแม้กระทั่งเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยความเป็นชุมชนก็น้อยลงแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาแบบที่จันโกพี่นันพี่ออนพูดถึงเนาะอิมทำกิจกรรมหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะให้เด็กๆไปคุยกับผู้สูงอายุในชุมชนเนาะไปคุยแล้วก็แบบเป็นวิชาเรียนโอ้ปรากฏว่าเด็กๆของเราเนี่ยบางทีเข้าบ้านแล้วปิดประตูนะไม่ได้คุยกันเลยกับคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านเดียวกันเออแต่พอมันมีการบ้านที่ครูมูคิมให้ไปทำก็เลยได้คุยแล้วก็ได้รับรู้ความสุขความทุกข์ของคุณตาคุณยายภายในบ้านมีโจทย์ให้กลับไปคุยบางสัปดาห์ว่าเออคนในครอบครัวที่นักเรียนไปคุยด้วยอ่ะเขามีความทุกข์เรื่องอะไรมีความสุขเรื่องอะไรและนักเรียนมีความหมายยังไงกับเขาเขาคาดหวังกับนักเรียนอย่างไรแล้วเด็กกลับมาสะท้อนว่าเออผมรู้ว่าแม่รักผมผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำเป็นความภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเอออีก20ปีที่จะเป็นผู้สูงอายุอ่ะก็คาดจะมีเป็นวัยจะมีวัยแรงงานที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะนี่แหละสิ่งที่เราเป็นวิกฤตมากสามารถเชื่อมโยงกับตัวเองกับชุมชนครอบครัวกับชุมชนได้มันจะคาดหวังอะไรจากเขาได้นะคะก็เลยคิดว่างานที่จะทำในลำปางในเฟสต่อไปเนี่ยปีหน้าก็คือสานความเป็นชุมชนกลับมาแล้วก็เอาเข้าจริงพอเราลงไปคุยกับคนวัยต่างๆเขามีความรักมีความปรารถนาดีให้กันนะแต่สังคมที่มันเปลี่ยนไปนี่แหละมันไม่มีตัวกลางไม่มีตัวเชื่อมไม่มีเรื่องที่สนใจร่วมกันมันเลยทำให้แบบแม้กระทั่งในครอบครัวเดียวกันก็ต่างคนต่างอยู่แล้วไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ต่างคนมีให้กันอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเขาเชื่อมโยงกับตัวเองเขาได้กับครอบครัวเขาได้กับชุมชนเขาได้ใจเขาก็จะกว้างพอที่จะไปเห็นคนอื่นเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเอามาทำงานจากพีซูเดสหลายๆอย่างเนาะอย่างไพ่ฤดูฝนก่อนที่เขาจะไปรับฟังคนอื่นได้เขาต้องรับรู้ความรู้สึกและความต้องการของตัวเองเป็นเขาก็จะสามารถสื่อสารได้ไงว่าตอนนี้เขาเหนื่อยเขาสับสนเขาอึดอัดเขาต้องการอะไรเขาก็สามารถพูดกับคุณครูกับผู้ปกครองได้อย่างเงี้ยค่ะช่วงโชคดีตอนนี้จะได้ทำงานกับน้องๆมธรรมศาสตร์น้องๆมัธยมที่เขาแบบรู้จักแล้วก็ขอเข้ามาบอกว่ามีงานจิตอาสาอะไรให้ทำบ้างเขาอยากมามีส่วนร่วมแล้วก่อนที่เขาจะไปทำงานจิตอาสากับเราได้เราก็ต้องเทรนเขาก่อนเครื่องมือพวกนี้เขาก็จะได้ใช้กับตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะอิมเทรนอะไรบ้างอิมอิงนิดเดียวเนี่ยอิมเทรนอะไรบ้างให้กับน้องๆอะครับผมเผื่อท่านผู้ฟังเขาสนใจว่าเออมันอาจจะมีทักษะอะไรบางอย่างจริงๆเกมให้ไขชีวิตแม้ว่าจะคุยเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยอิมเอาไปคุยกับน้องๆมัธยมเบิร์กนะคะน้องๆมัธยมต้นน้องๆมัธยมปลายทำให้เขากลับมารับรู้คุณค่าและความหมายของชีวิตเนาะตัวไพ่ฤดูฝนก็เอาไปใช้ก็ทำให้เขาเห็นว่าคนเรามันมีความรู้สึกมีความต้องการนะเราสามารถสื่อสารได้แต่เราจะได้รับการตอบสนองหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณไม่พูดไม่มีใครรู้ว่าคุณต้องการอะไรเนาะการแชร์กันของ Peaceful Days ก็เอาไปเทรนเด็กๆมัธยมเพราะว่าให้เด็กๆเอาตัวการแชร์กันเนี่ยค่ะที่พูดคุยเรื่องความภูมิใจคุณค่าของชีวิตของผู้สูงอายุเด็กๆก็จะได้มีโอกาสไปคุยกับผู้สูงอายุน้องๆบอกว่าบางทีอยากคุยนะแต่ไม่รู้จะเริ่มคุยอย่างไรประเด็นอะไรแล้วพอคุยไม่เป็นประเด็นผู้สูงอายุก็มีเรื่องเล่าเยอะ ก็เลยไม่อยากคุยพอมันมีการ์ดไปต้องคุยตามนั้นก็เข้าใจกันมากขึ้นแบบนี้ค่ะก็คิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือของเราอ่ะทำงานกับคนในหลายๆวัยได้ที่ Peaceful Days เนี่ยอยู่แล้วก็เอาไปฝึกใช้กันซึ่งพื้นฐานทั้งหมดก็คือสิ่งที่พี่นันบอกนั่นแหละการฟังกันอย่างใส่ใจนั่นหมายความว่าหมายความว่าคือหมายถึงว่าในเชิงของปฏิบัติการที่ให้น้องๆไปทำก็คือใช้เครื่องมือมีเครื่องมือที่ทำให้น้องๆสามารถทำงานได้อย่างดีขึ้นและในอีกทางนึงก็ยังมองว่าเครื่องมือเองก็เป็นตัวขัดเกลาปรับวิธีคิดหรือทำให้เขารู้สึกว่ามีความเข้าใจในประเด็นเรื่องของชีวิตอะไรต่างๆมากขึ้นแล้วจะกลับไปสู่เรื่องของการอยู่ดีกับคนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนใหม่ๆเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับงั้นถ้าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทาง Facebook อยู่อาจจะมีความกังวลว่าไม่สามารถทำหรือไม่มีทักษะอะไรมากมายก็มาเริ่มเรียนรู้การทำเครื่องมือพวกนี้ก่อนก็เครื่องมือพวกนี้ก็สามารถจะช่วยเขาเรียกว่าช่วยจูนความคิดของคนที่อาจจะยังไม่มีทักษะและไม่มีความรู้รวมถึงแนวคิดอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันไหมครับอิม
ได้ค่ะซึ่งเครื่องมือของ Eat Food Desk อะค่ะจริงๆแล้วเราผลิตออกมาเนี่ยให้คนทั่วไปไม่ได้จำเป็นต้องเป็นนักวิชาชีพเอาไปใช้งานนะดังนั้นได้เครื่องมือไปดู YouTube อ่านคู่มือเอาไปฝึกทำเองได้เลยแต่ถ้าไม่มั่นใจ Eat Food Desk ก็เปิดอบรมอยู่เรื่อยๆก็ติดตามทางหน้าเองได้ได้ครับเดี๋ยวเราขายของต่ออีกทีนึง อันนี้อิ่มหมดยังอิ่มอยากทำชุมชนอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็อาจจะสุดท้ายจริงๆที่อิมพูดมีประเด็นเหมือนกันเนอะตอนนี้เนี่ยอิมอาจจะเหลือ20ปีเนอะพี่อาจจะเหลือแค่10ปี คือเราเนี่ยอยู่ในวัยที่อยู่ในเนื้อมือของคนเด็กรุ่นใหม่ซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตที่มีปัญหาอยู่มากจริงๆชอบมากๆที่คุณนันกำลังจะทำนะครับที่ครูออสกำลังจะทำแล้วที่อิมกำลังจะทำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราคือคนที่พาเราลงอ่ะเนอะก็จะวางเราลงด้วยความละเมียดละไมไม่โยนเราลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคผมคิดว่าเราพอได้ไอเดียเนอะเราอยากฟังความเห็นของอาจารย์แอนหน่อยดีไหมครับอาจารย์แอนไหนนะฟังเรามาชั่วโมงกว่าอาจจะแบบหงุดหงิดและอยากจะพูดหลายทีแล้วไม่ได้พูดสักทีเผื่ออาจารย์แอนอาจจะให้ความเห็นอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ผมสนใจอันนึงครับอาจารย์แอนที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยครับที่ไม่ว่าจะเป็นพี่ออสพี่นันหรือว่าน้องอิมเองทำทั้งหมดเนี่ยมันทำให้คนมีสุขภาวะดีนะครับสุขภาวะที่ดีขึ้นมาได้เนี่ยมันต่างกับเขาเรียกว่าต่างกับเขาเรียกว่า gold standard ของประเทศไทยที่เราวัดสุขภาวะที่ดีจะต้องมีไขมันดีไม่มีนะความดันไม่สูงไขมันอะไรอะไขมันในกระแสเลือดไม่สูงไม่เป็นเบาหวานนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาวะเรื่องอื่นๆรวมทั้งมีอายุยืนนานมากขึ้นตัวชี้วัดของเขาเป็นแบบนั้นนะมันซึ่งมันสามารถจะไปวัดหรือว่าจะทำให้การประเมินหรือว่าผลลัพธ์หรือเห็นความแตกต่างของที่เกิดขึ้นกับตัวเองและชุมชนในเชิงของจิตวิญญาณเนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์แอนสนใจเรื่องนี้และทำเรื่องนี้อยู่อาจารย์แอนอาจจะให้ความรู้หรือให้ข้อคิดเห็นในเรื่องแบบนี้ได้ด้วยนะครับเพิ่มเติมจากสิ่งที่อาจารย์แอนได้ฟังจากวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับขอรบกวนอาจารย์แอนครับเชิญอาจารย์แอนนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์โกก่อนอื่นขอพูดความรู้สึกหน่อยนะคะก็รู้สึกใจพองฟูค่ะรู้สึกแบบว่ามีความสุขแล้วก็ความหวังนะคะคือคิดถึงคำกล่าวของแม่ชีเทเรซาคำหนึ่งบอกว่าอาจจะมีคนไม่กี่คนนะคะที่สามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ว่าเรามีคนเล็กๆเนี่ยค่ะที่ทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักอันยิ่งใหญ่เนาะแต่ว่าอันนี้คือความหวังของสังคมเลยค่ะที่อยากจะพูดแล้วก็เห็นอันนึงคือเหมือนพวกเรามีความเชื่อในศาสนาเนาะไม่ว่าจะศาสนาคริสต์ของคุณนันหรือคุณพุทธคุณออดพูดถึงศาสนาพุทธใช่ไหมคะที่ก็ถ้าศาสนาพุทธนี่นึกถึงคำกล่าวของท่านพุทธทาสเนาะคือตัวเองก็เคยไปปฏิบัติที่สวนโมกนะคะเมื่อกว่า20ปีที่ท่านบอกว่าอยู่เย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เนาะและอิ่มพูดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเวลาปฏิบัติเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ทั้ง3ท่านแบ่งปันเนาะคือแบบเนี้ยเลยใช่เลยนี่คืออยู่เย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ใช่มั้ยคะทั้งตัวเราแล้วก็คนอื่นที่คุณนันพูดถึงความรักนะคะไม่ทราบคุณนันเป็นคาทอลิกหรือเป็นคริสเตียนนะคะเป็นคริสเตียนค่ะเป็นคริสเตียนค่ะตัวรูปแบบของคาทอลิกค่ะตัวรูปแบบของโบสถ์คนจะเดินผิดค่ะคิดว่าเป็นคาทอลิกใช่แต่ว่าอันนึงที่เราเชื่อเนาะรักพระเจ้าแล้วก็รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองเนี่ยมันก็โหพูดถึงความรู้สึกมันก็ยากอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงที่เป็นปฏิบัติทั้ง3ท่านก็เป็นตัวอย่างอันนี้ที่อยากจะพูดเนาะหรือบอกว่าอันนี้ต้องขอโทษอาจารย์ไก่นะคะที่อยากจะพูดว่าเราเห็น Women for Others ค่ะเนาะผู้หญิงเพื่อคนอื่นเนี่ยนะคะโอเคคราวนี้เข้ากลับมาที่คำถามของอาจารย์ไก่นะคะคือตัวเองเนี่ยก็สอนจิตวิทยาเนาะแล้วก็สนใจเรื่อง leadership แล้วก็เรื่องจิตวิญญาณซึ่งเราเห็นในสังคมนะคะที่อาจารย์ไกถามว่าคนส่วนใหญ่รวมทั้งโลกแล้วก็ประเทศเราด้วยเนาะให้ความสำคัญกับมนุษย์เราก็คือให้ความสำคัญกับร่างกายใช่ไหมคะสเนี่ยทุ่มทุนสายสุขภาพทั้งหลายเราดูแลร่างกายค่ะแต่เราอะลืมใช่ไหมคะขอโทษนะคะเราลืมว่าเรามนุษย์เราไม่ได้มีแค่ร่างกายใช่ไหมคะเรามีจิตใจทางจิตวิทยานี่ก็สนใจเรื่องจิตใจปัจจุบันนี้ตั้งแต่องค์การอนามัยโลกแล้วก็สสเนาะเป็นหน่วยงานที่เป็นความหวังส
นใจว่ามนุษย์เรามีจิตวิญญาณนะคะจริงๆเราเคยทำกิจกรรมกันเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เข้ามาค่ะพวกเราเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเนาะจิตวิญญาณศาสนาแต่พอวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมใช่ไหมคะไม่รู้จิตวิญญาณอยู่ตรงไหนเวลาตัวเองสอนนิสิตถามอาจารย์จิตวิญญาณอยู่ตรงไหนคือมันเป็นเรื่องข้างในใช่ไหมคะคนยุคปัจจุบันไม่สนใจเรื่องศาสนาเวลาถามเด็กๆ เขาบอกเขาไม่มีศาสนานะคะแล้วพอเรื่องจิตวิญญาณมันสัมผัสไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มกลับมาเห็นความสำคัญเนาะอาจารย์โออาจารย์ก็จะเป็นความหวังที่จะช่วยให้พรรคการเมืองแล้วก็ประเทศเราเนาะให้ความสำคัญว่ามนุษย์เราไม่ได้มีแค่ร่างกายค่ะเรามีจิตใจเรามีจิตวิญญาณแล้วทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยมันเป็นองค์รวมค่ะอาจารย์มันส่งผลกระทบถึงการที่อาจารย์โกพูดถึงสตินะคะก็อย่างที่เรียนว่าเลขากรมสุขภาพจิตอะค่ะท่านออกมาบอกแล้วว่าอีก10ปี20ปีเนี่ยปัญหาสุขภาพจิตจะกลายเป็นปัญหาอันดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในของประเทศเราแล้วก็รวมถึงปัญหาที่เราทราบกันเนาะปัญหาผู้สูงวัยและปัญหาใหญ่ที่สุดที่เป็นรากของปัญหาของประเทศเราก็คือความเหลื่อมล้ำเนาะที่น้องอิ้มก็พูดถึงว่าโหเรามีคนรวยนะคะแล้วเราก็มีคนจนแล้วคนจนน่ะมันเข้าไม่ถึงปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะเราเห็นเลยค่ะตอนนี้รุ่นแม่ๆของเราก็จะเริ่มป่วยใช่ไหมคะเป็นอัลไซเมอร์ติดเตียงเนี่ยคนต้องมีเงินประมาณไม่ต่ำกว่าเดือนละ15,000ขึ้นไปนะคะเพื่อจะจ้างคนมาดูแลแล้วเขาก็จะอาจจะดูแลไม่ดีเขาไม่มีจิตวิญญาณในการทำงานใช่ไหมคะก็ได้ผลเพื่อนๆอาจารย์บ่นปัญหานี้เพราะฉะนั้นอยากจะสรุปตรงนี้ว่างานของกลุ่ม Peaceful Days นะคะแล้วก็เรื่องของชุมชนการณาเนี่ยคือความหวังของสังคมเลยนะคะไม่ว่าจะปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนาะปัญหาที่เรื่องของเงินเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวเราก็ว่าเรากำลังจะจัดสัมมนานะคะเชิญเรียนเชิญสอนดร.สุวรรณาสถานันท์มาพูดเรื่องเงินเพราะว่าเวลาเราถามคนทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตคือต้องมีเงินต้องมี passive income เงินมันเหมือนเป็นลมหายใจอะไม่มีเงินก็ตายนะคะแต่เขาก็มีคนตั้งคำถามว่ามนุษย์เราอะต้องหายใจไม่หายใจก็ตายแต่มนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหายใจใช่ไหมคะแปลว่ามันต้องมีอะไรที่สำคัญมากกว่าเงินเนาะซึ่งอันนี้ที่พวกเราพูดถึงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของความเจ็บป่วยที่อาจารย์โกถามนะคะก็คือตอนนี้พวกเพื่อนๆที่ทำงานเรื่องสุขภาพจิตจิตแพทย์นั้นจิตวิทยาทำงานหนักมากค่ะคิวเนี่ยยาวทุกโรงพยาบาลทุกหน่วยงานเลยค่ะเพราะว่าจำนวนคนที่ทำเรื่องสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือหมอเนี่ยน้อยมากโดยเฉพาะในประเทศเรามันไม่เพียงพอค่ะปัญหามันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจำนวนคนที่ซึมเศร้าเบิร์นเอาค่าตัวตายสถิติสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วที่อาจารย์โปพูดถึงก็คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใช่ไหมคะพบนักจิตวิทยาครั้งละชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะหรือว่าจิตแพทย์ที่ใช้ยามันไม่ได้เข้าไปแก้ที่รากของปัญหาค่ะใช่ไหมคะมันแก้ที่ปลายเหตุแล้วก็ผลก็อย่างที่อาจารย์โกพูดนะคะวันนี้กลับมาเรื่องจิตวิญญาณค่ะจริงๆงานศึกษาเรื่องจิตวิญญาณรวมทั้งได้ทุนของสสนะคะแล้วก็ทำวิจัยมาก็กว่า10เรื่องแหละเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเราเห็นถึงความสำคัญที่มาสาเหตุผลแล้วก็เครื่องมือวัดแล้วก็แนวทางการพัฒนาตอนนี้เราก็ทำทุกรูปแบบนะคะคีย์เวิร์ดอันนึงของคำว่าจิตวิญญาณนะคะมันคือภาษาอังกฤษใช้คำว่า connection หรือ relationship เนาะก็คือความสัมพันธ์ค่ะง่ายๆเลยค่ะคนที่มีจิตวิญญาณคือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองใช่ไหมคะรับรู้ตัวเองอย่างที่เราเป็นนะคะเห็นคุณค่าของคนอื่นมีความสัมพันธ์กับคนอื่นคนใกล้ตัวตั้งแต่ในครอบครัวน้อยที่อาจารย์โกพูดถึงเด็กที่มีปัญหาทางจิตส่วนใหญ่เขามีปัญหากับตัวเองแล้วก็กับคนในครอบครัวเพราะความสัมพันธ์ไม่ดีจริงๆปัญหาความรุนแรงในสังคมด้วยเนาะอาจารย์การบูลลี่การทำร้ายการฆ่าเนี่ยมันมาจากความสัมพันธ์ไม่ดีกับตัวเองกับคนอื่นใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้มันไม่มีเครื่องมือที่จะช่วยนี้นะคะส่วนใหญ่เราทำเรื่องป้องกันปัญหาเนาะมีการฆ่าในโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ทำแบบประตูอัตโนมัติประตูป้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้มันไม่ได้กลับมาแก้ที่ต้นเหตุและสิ่งที่ตัวเองพบก็คือความสัมพันธ์กับสังคมและชุมชนนะคะจิตวิญญาณเนี่ยมันพูดถึงตรงนี้แต่บางทีเราไม่มีเครื่องมือเลยค่ะว่าจะพาคนเนี่ยไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนแล้วก็
กับสังคมยังไงนะคะตอนนี้ที่ตัวเองทำวิจัยเนาะเราก็จะเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองที่เราพูดถึงการฝึกสติความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเราฝึกเรื่องการฟังใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะแต่พอสังคมเนี่ยค่ะคิดว่างานของพวกเราชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะมันคือคำตอบของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่ตัวเองเนี่ยฝันถึงที่เราคุยกับอาจารย์โกเนาะว่าเราทำที่ทำงานค่ะเพราะตอนนี้ที่ทำงานหลายที่เลยคิดว่าทุกที่นะคะไม่ว่าจะในวงการวิชาการหรือวงการศาสนานะคะมันมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันหมดเนาะมีความขัดแย้งมีอะไรทั้งที่บางทีเป้าหมายมีร่วมกันแต่ว่ามีความขัดแย้งอันนี้คิดว่าชุมชนกรุณาเนี่ยจะช่วยเป็นคำตอบค่ะอาจารย์อันนี้เรื่องของจิตวิญญาณเนาะว่าจริงๆคือคนไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณคนก็เลยไปให้ความสำคัญแต่เรื่องสุขภาพเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเงินภายนอกเรื่องภายนอกค่ะแต่ว่าตอนนี้คิดว่ากลุ่มที่สนใจเรื่องชุมชนกรุณาหรือเรื่องจิตวิญญาณคือเรากำลังจะพาคนมาคอนเนคกับตัวเองคอนเนคกับคนอื่นแล้วก็คอนเนคกับชุมชนนะคะขออนุญาตพูดอีกเรื่องนึงคือเรื่อง leadership นะคะคือ3ท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีภาวะผู้นำมากนะคะไม่ว่าท่านจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกนะคะก็คือมีความสามารถในการเริ่มใช่ไหมคะเริ่มด้วยตัวเองเนาะแล้วก็เห็นทั้ง3ท่านถึงการมีอิทธิพลกับคนอื่นเลยค่ะใช่ไหมคะเราเริ่มต้นจากคนตัวเองแล้วก็มีความร่วมมือไปเรื่อยแล้วตัวเองเนี่ยทำเรื่อง server leadership คือผู้นำที่เซิร์ฟคนอื่น3ท่านเนี่ยคิดว่าเราไม่ได้อยากจะมีตำแหน่งแต่ว่าอยากที่จะเซิร์ฟคนอื่นใช่ไหมคะเห็นชัดแล้วก็ที่กำลังทำอยู่ก็คือการพัฒนาผู้นำเชิงจิตวิญญาณนะคะอาจจะขออนุญาตเชิญ 3-4 ท่านไปเป็นตัวอย่างของเราเนาะว่าคนที่แบบคือคีย์เวิร์ดของเขานะคะถ้าตามทฤษฎีของฟราเนี่ยเขาจะพูดว่าผู้นำเชิงจิตวิญญาณต้องมีเป้าหมายซึ่ง3ท่านเนี่ยชัดมากเลยเป้าหมายที่จะเนาะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือว่าที่จะแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะสร้างชุมชนกรุณาแล้ว2อีก2อันนะคะคือความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวค่ะความรักเพื่อผู้อื่น3ท่านนี้ก็ชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะคือความเชื่อและความหวังน่าสนใจนะคะถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็จะไม่มีพลังใช่ไหมที่อาจารย์โกถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำหรับ3ท่านเนี่ยค่ะคือผู้นำเชิงจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องมีความเชื่อและมีความหวังค่ะอย่างที่ประทับใจไม่ว่าคุณออสหรือคุณพี่นันนะคะพูดถึงเรื่องของว่าคือเหมือนกับว่าเรายังมีความหวังอะใช่ไหมคะที่จะทำงานพอคิดถึงนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในหลายกลุ่มเนี่ยเราพบว่าบางทีตอนนี้มันคนไม่มีความหวังนะคะทำไมคนถึงฆ่าตัวตายเพราะว่าเขารู้สึกไม่มีความหวังแล้วเขาก็ไม่ได้สัมผัสความรักเนาะอย่างท่านเนี่ยเวลาเราฝึกเราพูดถึงโพธิจิตใช่ไหมคะจิตแบบโพธิสัตว์ที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือทางศาสนาคิดก็คือความรักใช่ไหมคะเพื่อผู้อื่นเนี่ยอันนี้สามท่านมันเห็นเป็นรูปมาทำมากเลยอะค่ะว่ามันทำได้แล้วมันก็ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็คืออันนึงที่ตัวเองสอนเด็กเวลาจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาคำถามคือทำไมต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะซึ่งเราอ่ะคือทุกคนก็ยอมรับว่ามันมีวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะอย่างเงี้ยสิ่งแวดล้อมวิกฤตจริยธรรมศีลธรรมคือยิ่งคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะเขาไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวอ่ะครอบครัวแตกแยกพ่อแม่ไม่มีเวลาใช่ไหมคะอาจารย์ไกค่ะอาจารย์โกคะตอนนี้เด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยมีปัญหาทางจิตเนี่ยเราพบว่า10ขวบแล้วค่ะโอ้ครับ10ขวบตายอยู่ป.2 มันลงป.3ใช่ค่ะมันคือมันตั้งแต่ขึ้นเยอะครอบครัวใช่ปัญหาที่โรงเรียนใช่มั้ยคะบูลลี่อบิวส์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิกฤตมากอ่ะค่ะคราวนี้ทำยังไงที่เราจะแก้ปัญหาทุกคนก็บอกโหมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ทั้ง3ท่านเนี่ยให้เห็นตัวอย่างเลยว่าเราเริ่มที่ตัวเราใช่มั้ยคะทำสิ่งที่เราทำได้ในสิ่งที่เรามีอยู่ใช่มั้ยคะทั้ง3ท่านเป็นความหวังนิดเดียวนะคะถึงพัดพิงน้องอิ่มหน่อยนะคะอีก2ปีตัวเองเกษียณตัวเองก็คิดว่าจะกลับไปอยู่บ้านใช่มั้ยคะต่างจังหวัดนะคะแล้วน้องอิ่มบอกเออชีวิตมันไม่เหมือนนิยายอันนี้จริงเลยค่ะที่บ้านก็จะมีคุณแม่ใช่มั้ยมีน้าๆป้าๆที่เป็นผู้สูงวัยเนาะแต่ว่าตัวเองพอฟังอิ่มแล้วโอ้รู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง เริ่มจากตัวเองจะต้องปลดอะไรใช่มั้ยคะอะไรเงี้ยเราจะต้องสร้างเครือ
ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยธรรมชาติที่เราอยู่เมืองหลวงมากว่า30ปีใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มมีคอมฟอร์ตโซนแล้วก็เรื่องเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ที่จะออกไปพูดกับคนอื่นแรกๆนะพี่ก็นึกถึงยิ้มพูดเลยว่าเอออย่างเงี้ยมันไม่ง่ายแต่ชอบทุกโปรเจกต์ของทั้ง3ท่านเลยนะคะแบบว่ารู้สึกว่าดีมากแล้วมันก็เริ่มได้ทันทีอันเนี้ยค่ะที่รู้สึกชื่นชมแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะว่าทุกท่านกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากอะค่ะด้วยความรักของทุกท่านนะคะเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมได้เนาะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะให้ทุกคนก็คิดว่าพวกเราก็มีความหวังว่าถ้าเราจะสร้างชุมชนกรุณาตั้งแต่ที่บ้านเรานะคะที่ทำงานของเราหรือช่วยสังคมได้ยังไงก็ประมาณนี้ค่ะครับมีคำพูดหนึ่งนึกถึงคำพูดหนึ่งอยากจะขอปิดท้ายของตัวเองก่อนจะส่งกลับให้อาจารย์โกเนาะครับมาร์คเบนนะคะเขาเคยบอกนะคะเขาเป็นนักเขียนเนาะนักเขียนนักอะไรหลายอย่างเลยเขากล่าวว่าชีวิตสั้นนักจนไม่มีเวลาสำหรับการทะเลาะการขอโทษการอิจฉาริษยาและการต่อว่ากันค่ะมีเวลาเพียงเพื่อรักหรือถ้าของเราก็คือความกรุณาแต่จะว่าไปแล้วก็แสนสั้นเช่นกันค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับเป็นความเห็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับลึกซึ้งในหลากหลายประเด็นนะครับก่อนที่เราจะปิดไปผมอยากจะฝากขอเชิญชวนทั้ง3ท่านสุดท้ายนะครับว่ามีอะไรอยากจะส่งต่อหรือว่าฝากไปถึงพรรคการเมืองตอนนี้เมืองเราจะเลือกตั้งนะพรรคการเมืองว่าทั้งพรรคการเมืองทั้งหมดเนี่ยเขาจะเลือกตั้งเนี่ยมันในนโยบายนะครับผมไม่เห็นใครพูดถึงเรื่องของ spiritual health แบบนี้นะครับอาจจะพูดถึงในเชิงของรูปธรรมของเช่นแจกเงินให้สวัสดิการก็อาจจะมองให้มันเป็นเรื่องของการอยู่ดีก็ยังได้แต่มันไม่มีใครพูดถึง mindset อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดชุมชนกรุณาทั้ง3ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงนักการเมืองแล้วก็ส่งถึงคนที่อยากจะทำชุมชนกรุณาในพื้นที่เมืองเนี่ยนะครับมีอะไรอยากจะแนะนำเขาก็ถือโอกาสนี้สั้นๆสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดการเสวนากันวันนี้ครับเชิญที่อิ่มก่อนดีไหมครับได้ค่ะตัวเองก็อยากให้เปิดพื้นที่ค่ะหมายความว่าในเชิงนโยบายเนาะเปิดพื้นที่ให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงานของภาครัฐที่มันจะเกื้อกูลความกรุณาในใจคนอย่างนี้เนาะอิมอ่ะโชคดีมากที่เป็น nobody ที่ลำปางหมายความว่าอิมไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเนาะแต่อิมอ่ะมีเพื่อนฝูงมีเครือข่ายที่เขายินดีมีโรงเรียนมัธยมที่ให้เราเข้าไปจัดวิชาธรรมชาติของชีวิตทั้งเทอมอย่างนี้เนาะมีโรงพยาบาลที่ให้พื้นที่เราเข้าไปทำงานจิตอาสามีรพ.สต.ที่สนับสนุนเราลงไปทำงานในชุมชนแต่หลายๆที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกให้แบบนี้นะคะอิมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นข้อจำกัดของทางราชการหรืออะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องปกป้องสิทธิผู้ป่วยปกป้องนู่นนี่นั่นแต่มันยิ่งทำให้คนนะคะเข้าไปเชื่อมไปปลั๊กอินกับการทำงานที่มันจะทำให้เกิดกิจกรรมจิตอาสาหรือปลูกความเป็นกรุณาได้น้อยเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันมีนโยบายที่เอื้อที่สนับสนุนคนทำงานคนระดับปฏิบัติงานให้สารภาคีเครือข่ายให้ได้อิมเข้าใจว่าตอนที่อิมทำงานอยู่ภาครัฐอ่ะมันจะมีอันนึงคือแบบเหมือนว่าตัว PMQA อะไรเงี้ยนะต้องมีการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้คะแนนได้แต้มเนาะแต่พอเอาเข้าจริงเวลาภาคประชาชนยื่นมือไปจะแตะด้วยภาครัฐคนเต็มตัวจักเลยนั่นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้การแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนนะไม่ใช่แค่ไปทอดกฐินพระบาทด้วยกันไงมันควรจะมีกิจกรรมที่แบบเราได้ทำแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันได้แล้วก็อิมเข้าใจว่าในทุกชุมชนในทุกพื้นที่อ่ะมีคนที่มีความสามารถที่หลักชูเข้าไปทำงานอย่างทุกวันนี้งานจิตอาสาที่ไปทำที่โรงพยาบาลลำปางเนี่ยค่ะชวนเพื่อนที่แบบเป็นเจ้าของโรงงานเซรามิกบ้างเจ้าของร้านขนมบ้างเจ้าของร้านต้นไม้บ้างไปชวนเด็กๆทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะให้มันหลากหลายอ่ะแล้วเด็กๆก็สนุกคุณครูก็หมดมุกแล้วว่าจะพาเด็กๆทำอะไรใช่ไหมคะ
เนี่ยค่ะถ้าสำหรับตัวเองก็คือว่ามีนโยบายที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้าไปเชื่อมกับภาครัฐแบบที่เขามีส่วนร่วมจริงๆไม่ได้ไปเป็นแขนเป็นขาให้กับภาครัฐหรือว่าทำตามที่ภาครัฐกำหนดมาค่ะแล้วมีอะไรจะฝากถึงคนที่อยากจะพัฒนาชุมชนกรุณาในพื้นที่เมืองไหมครับหรือจะให้แรงให้กำลังใจหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่จะสามารถเขาสามารถจะทำงานได้ตั้งต้นเลยค่ะแล้วก็ไปหาพื้นที่ที่ตัวเองคิดว่าสามารถทำงานด้วยกันได้คือในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่อิมเข้าใจว่ามันมีกลุ่มคนเยอะแยะหลากหลายมีหน่วยงานเยอะมากมันต้องมีสักที่แหละที่เขายินดีต้อนรับไอเดียเราเนาะอิมทำงานแรกๆก็ไปขนาดหลายๆที่ที่คนบอกว่าเข้าไปทำงานยากพอเราไปคุยไปเสนอโครงการเขาก็ให้เราเข้าไปทำสถานพินิจเนี่ยดูจะยากเนาะพอเราเข้าไปบอกว่าขอให้เด็กๆกลับมารู้จักมาดูแลตัวเองมาเข้าใจตัวเองเนี่ยแล้วเขาก็ให้เราเขียนอเจนดาเขาก็ให้เราเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้มองว่าแบบเข้าไปดีลได้เลยหรือแม้แต่ไอ้โครงการตลาดนัดปันน้ำใจที่อิ่มทำเนี่ยก็ไม่ได้ติดต้องติดต่อหน่วยงานภาครัฐอะไรเลยอ่ะเรามีสถานที่อันนี้ที่จะไปทำการาดซิลเนี่ยเป็นบ้านเพื่อนด้วยซ้ำไปก็ประชาสัมพันธ์ใน Facebook ในกลุ่มต่างๆของจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชวนเพื่อนๆที่สนใจมาทำกิจกรรมด้วยกันก็ได้เลยครับผมโอเคกูออสพี่นันมีอะไรไหมครับสั้นๆขอเวลาสั้นๆเราน่าจะใกล้ๆจะหมดเวลาละมีไหมครับขอครูออดก่อนเลยค่ะคือพี่ออดก็รู้สึกว่าเราพี่ออดอยู่มา62ปีนะก็ไม่ได้อยากฝากความหวังไว้กับนักการเมืองคนใดคนหนึ่งเนาะแต่พี่ออดพูดภาพรวมว่าคนที่อาสาขึ้นมาเป็นผู้แทนประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้เขากลับไปใช้พลังของเขาในทางที่ถูกค่ะฝึกความกรุณาในตัวเขาเองก่อนนะแล้วก็อย่าเอาความเกลียดใครจนทำให้จิตวิญญาณของตัวเองมืดบอดแล้วก็อย่าทำร้ายจิตวิญญาณตัวเองด้วยความโกรธเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของเขาเขามีพลังเขามีอำนาจเขามีเครือข่ายคือขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้ไปในทางไหนถ้าเขาใช้ไปในทางที่ดีชีวิตเขาก็ตายดีถ้าเขาใช้ไปในทางที่ไม่ดีชีวิตเขาก็ไม่ตายดีพี่ออสก็แค่อยากให้เขาคิดถึงตัวเองเอาไว้ว่าพาตัวเองไปสู่การตายดีเนาะก็สร้างความกรุณาในใจตัวเขาเองก่อนละกันนะคะครับขอบคุณครับพี่นันนะครับพี่นันปิดไมค์อยู่ครับพี่นันปิดไมค์อยู่ครับรอบของพี่สั้นๆนะคะคิดถึงตัวเองและพวกพ้องให้น้อยลงคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นนี่บอกแบบการเมืองเหรอครับค่ะก็จะทำให้สังคมเราน่าอยู่ค่ะแล้วก็อันหนึ่งที่พี่คิดว่าเราไม่ควรจะกลัวความขัดแย้งนะคะอาจจะต้องฟังทำไมเขาถึงไม่เห็นด้วยกับเราพี่คิดว่าการรับฟังและโดยเฉพาะเสียงที่ไม่ได้ส่งเสียงดังเรายิ่งต้องฟังนะคะก็จะทำให้เราเป็นชุมชนกรุณาได้ค่ะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยผมคิดว่าวันนี้เราใช้เวลา2ชั่วโมงเป็นเวลาแห่งคุณภาพจริงๆนะครับผมว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกเหมือนผมก็คือมีความสุขปึ้มเขาเรียกว่ามันมีความอิ่มเอมใจยังไงก็ไม่รู้ว่ามันมีความรู้สึกว่าโลกนี้ชีวิตนี้มันมีความหวังอะไรขึ้นสุดท้ายอาจารย์แอนจะมีอะไรอีกไหมครับก่อนจะปิดทีนึงสั้นๆหน่อยครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราก็ที่ทุกท่านพูดมาเนาะมนุษย์เราอะค่ะคิดว่าถูกสร้างมาอย่างดีมากแล้วเราก็เกิดมาเพื่ออะไรบางอย่างอะค่ะใช่ไหมคะเราอาจจะต้องแสวงหาว่าคุณค่าความหมายชีวิตของเราเกิดมาเพื่ออะไรนะคะมันคงไม่ใช่แค่เงินตัวเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะเงินเป็นลมหายใจแต่เราจำเป็นจะต้องมีความรู้สึกว่าเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าแต่อันนึงเนี่ยเขาบอกธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อตัวเองใช่ไหมคะทั้ง3ท่านก็ได้แสดงให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนะคะความสุขสุขภาพที่ดีนะคะหรือชีวิตที่มีคุณค่าเนี่ยมันต้องเป็นชีวิตเพื่อคนอื่นนะคะขอบคุณนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะขอบคุณมากครับในข้อความใน Facebook นะครับมีคนส่งข้อความมาหลายๆข้อความนะครับก็ขอบคุณคุณอารยาคุณเอกภพด้วยนะครับที่ให้ความเห็นอะไรมาซึ่งผมคิดว่าเราไปอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็มาช่วยกันสร้างชุมชนกรุณาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ดีมีสุขภาพทางกายที่ดีทำให้คนในประเทศอยู่ดีแล้วก็ตายดีได้วันนี้นะครับต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับกูออสพี่นัน
อิ่มแล้วรวมถึงอาจารย์แอนด้วยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบคุณนะครับสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะปิดในช่วงของเสวนาของจริงก็คือนี่ที่เราพูดถึงเรื่องของการส่งโสนโยบายนะครับเราจะมีเสวนาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนะครับสำหรับคนที่สนใจในเชิงของการจัดการเชิงนโยบายนะครับเราจะมีหัวข้อเสวนาออนไลน์ในหัวข้อนโยบายชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีนะครับโดยเชิญชวนให้รับฟังข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการวิจัยแล้วก็จากการทบทวนข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานของตนเองได้นะครับโดยมีผู้ร่วมเสวนาประมาณ3ท่านนะครับท่านแรกคือดร.ประชาทิพย์กถาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ก็ท่านก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการตายของคนจนเมืองซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากๆในพื้นที่ของชุมชนเมืองนะครับท่านที่สองคือคุณธีรนันท์จิระสิริหรือสิริสินนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนนโยบายกรุงเทพมหานคร216ข้อของผู้ว่าราชการชัดชาตินะครับว่าทำอย่างไรได้ทำแล้วถึงไหนนะครับรวมถึงกฎบัตรเมืองกรุณาด้วยวันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ขั้นท่านที่3นะครับคุณเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับเลขานุการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะครับซึ่งก็จะมีนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องชุมชนกรุณาในต่างประเทศแล้วก็จะมาดูความแตกต่างกันระหว่างต่างประเทศกับในประเทศไทยว่าจะมีความเหมือนและความแตกต่างกันครับโดยงานนี้เสวนานี้ยังมีผู้ให้ความเห็น2ท่านนะครับท่านแรกคือคุณวรรณาจารุสมบูรณ์นะครับเป็นประธานกลุ่มของทิสูเดทเองนะครับท่านที่2คือคุณนันทพรเตชะประเสริฐสกุลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกรุงเทพมหานครของสช.เรานะครับงานนี้จะเกิดขึ้นก็สามารถทุกท่านสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live ทางเพจของ Pace to Days นะครับในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนะครับเวลา 9:30 นคือเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับ 9:30 นจนถึง 11:30 นเหมือนกันนะครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้ชุมชนกรุณาไปสู่การจัดการในเชิงนโยบายได้มากขึ้นอย่างไรนะครับไปร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ความเห็นอะไรต่างๆได้มากๆก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับส่วนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทาง Facebook ที่สนใจอยากจะเป็นคนที่เข้ามาทำงานในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของชุมชนกรุณาเราสามารถจะไปเรียนรู้หาข้อมูลหรือว่าไปพูดคุยกับวิทยากรเราทั้ง3ท่านเหล่านี้นะครับรวมถึงวิทยากรท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานชุมชนกรุณาได้อย่างที่ไหนเรามีงานมหกรรมเขาเรียกว่าปลูกชุมชนกรุณานะครับเป็นมหกรรมเรียนรู้พัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีนะครับเป็นการประชุมคล้ายๆกับเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการส่งเสริมและสุขภาวะทางปัญญาของเรานะครับเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแล้วก็เผยแพร่ผลการปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาชุมชนกรุณาจากประสบการณ์ของผู้ลงมือปฏิบัติจริงผมเข้าใจว่าทั้งอิมทั้งครูออสและทั้งพี่นันเองก็คงต้องไปงานนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับไปร่วมแลกเปลี่ยนไปร่วมแสดงผลงานแล้วก็สุดแล้วก็อาจจะเป็นการที่จะให้กำลังใจกับคนที่สนใจอยากทำงานเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับงานนี้จะเกิดขึ้นที่แก่งานมหกรรมปลูกชุมชนกรุณานะครับจะจัดวันที่13พฤษภาคมนะครับเข้าใจว่าเป็นวันเสาร์เหมือนกันนะครับเป็นวันเสาร์ที่13พฤษภาคมเวลา 9:00 นจนถึง 17:00 นนะครับณ TX Knowledge Exchange นะครับอยู่ที่น่าจะลงสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ใช่ไหมครับน่าจะอยู่ที่วงเวียนใหญ่สามารถที่ไปที่ตึกนี้ที่ชั้น7นะครับบริเวณจัดงานอยู่ที่ชั้น7ไปพบพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่ทำงานจริงปฏิบัติงานจริงแล้วได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับโดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นงานเสวนา Compassionate Talk นะครับก็คนดูว่าคนที่ทำงานเรื่องนี้เรื่องชุมชนกรุณาแล้วเนี่ยได้มาพูดคุยได้มาเขาเรียกว่ามานำเสนอมาทอล์กให้เราฟังบางอย่างนะครับมีกรุณาคาเฟ่ด้วยนะครับเป็นการวงพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานของชุมชนกรุณาในบริบทต่างๆเข้าใจว่ามีทั้งอาจจะไปในพื้นที่เขตเมืองนี้ก็มีในผู้สูงอายุก็มีอาจจะในมหาวิทยาลัยหรือในคุกหรือในอะไรโอ้เยอะแยะหมดเลยก็เป็นการรวมกันเป็นคาเฟ่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันน่าจะสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะลองเวิร์กช็อปชิมลองบางอย่างนะครับก็ชวนมาสัมผัสนะครับแล้วก็มารู้จักเครื่องมือของ Peace Food Days นะครับอย่างที่กี้น้องอิ่มบอกแล้วว่าถ้าเราอยากจะได้เรียนรู้พัฒนาเรื่องทั้งความคิดความรู้แล้วก็ทักษะ
การเรียนรู้ผ่านเครื่องมือของ Fit Students มันจะช่วยทำให้เราสามารถเข้าใจในเรื่องแบบนี้ได้มากขึ้นเรามีเวิร์กช็อปนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถไปลงเวิร์กช็อปได้นะครับตามงานนี้เลยนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Photo Voice ใช่ไหมครับมีเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทำงานชุมชนกรุณารวมถึงมีคลินิกชุมชนกรุณาด้วยอย่างเมื่อกี้ที่อิ่มบอกใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดคนอยากทำแล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยเรามีคลินิกช่วยให้คำปรึกษานะครับด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Coco Building Toolkit นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ทำให้เราสามารถทำงานชุมชนกรุณาได้มากขึ้นแล้วก็ในงานนี้พิเศษเหมือนกันครับมีกิจกรรมเรื่องของการผสมกลิ่นอโรมาเทอราปีนะครับการใช้กลิ่นเพื่อการจัดการตอนนี้กลิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเยียวยาทางด้านจิตวิญญาณเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับโดยโรงพยาบาลคูนก็จะเป็นคนนำเป็นคนชวนทำในการทำเวิร์กช็อปอันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมีกิจกรรม Let's Talk About Day Sewing นะครับมีกิจกรรมบทนำใจกิจกรรมระบายสีใจแล้วก็มีจำหน่ายเสื้อหนังสือแล้วก็ดาวน์โหลดเครื่องมือต่างๆโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกๆปีเป็นกิจกรรมที่ได้รับการต้อนรับอย่างมากๆนะครับเชิญชวนนะครับถือว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งในการที่ได้มาเรียนรู้เรื่องของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและก็ตายดีเพื่อสร้างสังคมไทยให้มันดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้สุดท้ายผมวรชาตินะครับกราบขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านแล้วก็อาจารย์แอนด้วยเหมือนกันนะครับที่อยู่กับเรามาตลอด2ชั่วโมงวันนี้นะครับวันนี้คิดว่าคนที่มารับฟังคงได้ความรู้สึกคล้ายๆกับผมคือมีความรู้สึกอิ่มเอมมีหัวใจพองโตแบบอาจารย์แอนด้วยเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าสังคมไทยเรามีความหวังกับกลุ่มคนเล็กๆน้อยๆที่เรามาช่วยกันทำและแน่นอนครับเราคงเป็นคนส่วนหนึ่งที่จะสร้างสังคมนั้นได้ถ้าเรามีแนวคิดที่เรื่องของชุมชนกรุณาในการที่จะเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนแล้วก็ค่อยๆทำไปนะครับวันนี้ผมขออนุญาตปิดการประชุมเสวนาเพียงเท่านี้นะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันวันที่13พฤษภาคมค่ะครับเดี๋ยวจะไปนะคะ ลงทะเบียนได้เลยนะครับให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบาเบาเบา
้าใจในความเป็นจริงปล่อยให้ใจเบาๆเป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้น